ละครชีวิตรักชีคส์มารีมองหลานสาววัย5ขวบที่กำลังเล่นของเล่นอยู่ด้วยสายตาเอ็นดูหญิงสาวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองเด็กหญิงเล่นตุ๊กตาเล่นของเล่นพูดคนเดียวแล้วหัวเราะปันปันมากินข้าวได้แล้วจ้ะได้เวลากินข้าวแล้วนะเดี๋ยวสิคะคุณแม่ปันปันขอเล่นอีกแป๊บนึงเล่นนานแล้วนะนี่มันเลยเวลากินข้าวไปตั้ง10นาทีแล้วมาจ้ะไปกินข้าวกันแป๊บนึงค่ะคุณแม่แป๊บอีกแล้วเดี๋ยววันไหนที่ปันปันอยากจะไปเซเว่นอยากจะไปห้างอยากไปกิน KFC แม่จะเดี๋ยวบ้างดีไหมจ๊ะไม่ดีค่ะคุณแม่ปันปันไปก็ได้หืมคุณแม่เล่นขู่แบบนี้ทุกทีถ้าไม่ขู่เราจะไปหรือเปล่าล่ะหืมไปก็ได้แล้วคุณแม่เนี่ยจะพาปันปันเข้าเซเว่นจริงเปล่าคะได้จ้ะไปก็ได้เย้ คุณแม่ใจดีที่สุดเลยถ้างั้นเดี๋ยวปันปันรีบเข้าไปกินข้าวก่อนนะคะตามใจลูกอีกแล้วนะมารีขหนูสงสารแกนี่ค่ะป้ากำพร้าแม่ต้องมาอยู่กับป้าแล้วก็มาอยู่กับมารีจนตอนนี้แกคิดว่ามารีเป็นแม่แท้ๆของแกไปแล้วป้าก็สงสารทั้งแกสงสารทั้งปันปันน่ะนะที่แกต้องมารับภาระเลี้ยงหลานเฮ้ยป้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแม่มันก็ช่างใจร้ายใจดำไม่รู้ว่าทิ้งลูกลงคอได้ยังไงพี่การอาจจะไม่ได้ตั้งใจทิ้งก็ได้นะคะป้าบางทีพี่เขาอาจจะหายตัวไปแล้วกลับมาไม่ได้ช่างเถอะช่างเถอะรอวันที่มันกลับมาก็แล้วกันสงสารก็แต่แกเนี่ยดูสิต้องโดนหลานเรียกแม่แม่จะขายออกไหมล่ะทีนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าพี่ลิขิตเขาเข้าใจเขาก็เชื่อด้วยว่าปันปันน่ะเป็นหลานของมารีแต่ป้ากลัวทางครอบครัวของเราเขาไม่เชื่อนะสิเกิดเขาระแวงว่ายายปันปันเป็นหลานของแกจริงหรือเปล่ามันก็จะยุ่งพี่ลิขิตกับครอบครัวเขาเข้าใจดีค่ะเขาเชื่อมารีไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าอย่าคิดมากถ้าเขาเข้าใจดีก็แล้วไปงั้นเราไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวใหญ่ปันปันมันจะรอได้ค่ะป้าก็อย่าคิดมากนะคะมารีไม่เป็นไรเลยเรื่องนี้ถึงยังไงปันปันก็เป็นหลานแท้ๆของมารีจ้าไปกันไปกินข้าวกันเถอะป้าก็ชักหิวลิขิตหนุ่มหล่ออนาคตไกลเป็นคนรักของมารีพ่อแม่เขาชอบเธอมากแต่มิ้นน้องสาวของเขากลับไม่ชอบมารีนักจะไปบ้านนั้นอีกแล้วหรอพี่ลิขิตพี่มีนัดกับมารีแล้วก็ปันปันน่ะจะพาไปเที่ยวริมเวิลด์พี่แน่ใจเหรอว่ายายเด็กปันปันนั่นน่ะเป็นหลานสาวของพี่มารีจริงๆอ่ะพูดอะไรของแกน่ะมิ้นก็แน่ใจได้ยังไงล่ะว่าเด็กนั่นเป็นแค่หลานสาวของพี่มารีไม่ใช่ลูกเรียกกันแม่เรียกกันลูกทุกคำขนาดนั้นแถมหน้าตายายเด็กปันๆก็หน้าเหมือนพี่มารียังกับแกบอกใครใครเขาจะเชื่อว่าเป็นแค่น้ากับหลานกันมีพี่คนเดียวแหละที่เชื่อน่ะอย่าพูดให้พี่ไขว้เขวได้ไหมเนี่ยฮะพี่รู้จักกับมารีมาตั้งหลายปีแล้วเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นก็มินพูดจริงนี่คะว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเด็กนั่นเป็นหลานสาวของพี่มารีดูสิพี่เขาหายไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาสักทีจะให้คิดยังไงพี่ทำงานอยู่กับเขาทำงานมาด้วยกันมาตั้งหลายปีก็ไม่เห็นว่ามารีเขาจะมีใครเขาก็อาจจะแอบไปคลอดตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้นี่คะทางที่ดีก่อนที่จะแต่งงานกันน่ะพี่ไปแอบสืบให้ดีดีกว่าบ้าหน่าเราคิดมากพี่ไม่ได้เรียนอยู่กับเขาตลอดเพิ่งมาเจอกันตอนทำงานจะไว้ใจอะไรกันได้นักหนาเราก็ต้องสืบประวัติก่อนหน้านั้นสิพอละพอละแกไม่ต้องพูดมากพี่ไว้ใจมารีคนรักกันชอบกันก็ต้องไว้ใจกันถ้าไม่ไว้ใจกันแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงเชอะวันไหนที่ความลับของแม่นั่นแตกขึ้นมาพี่อย่ามาเสียใจที่หลังแล้วกันพี่ไม่มีวันเสียใจหรอกพี่รักมารีและพี่ก็เชื่อว่ามารีไม่มีวันโกหกพี่
โถ่เอ้ยหลงผู้หญิงน้องพูดอะไรไม่ฟังเลยเป็นอะไรเราฮะเยมิ้นหน้างอเป็นจวักตักแกงเชียวก็พี่ลิขิตสิคะหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นแม่มาลีนั่นน่ะก็เขารักของเขามาตั้งหลายปีรักกันจนจะมั่นหมายแต่งงานกันอยู่แล้วคุณแม่นี่ก็ช่างหลอกง่ายจังนะคะแค่แม่นั่นบอกว่าหลานสาวที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ลืมตาดูโลกเป็นแค่น้าไม่ใช่แม่คุณแม่ก็เชื่อมันอะไรของแกอีกล่ะแม่มาลีหลอกทุกคนมินเอาหัวเป็นประกันเลยหน้าตาเหมือนกันซะขนาดนั้นถ้าเป็นลูกสาวของพี่สาวเขาจริงป่านนี้ก็น่าจะโผล่มาบ้างแล้วไหมคะไม่หรอกนะหนูมาลีเขาก็น่ารักเรียบร้อยไม่ดีดูเป็นแม่รีแม่แรดที่จะไปท้องตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยซะหน่อยค่ะว่าที่ลูกสะใภ้แม่อะไรก็ดีหมดแหละระวังโดนย้อมแมวขายนะคะจะหาว่ามินไม่เตือนแกนี่มันช่างหาเรื่องจริงๆไม่แปลกแล้วล่ะที่พี่ชายแกโกรธจะหนีไปอ่ะเอาละค่ะเอาละค่ะนาทีนี้มินทำอะไรก็ผิดไปหมดถ้างั้นมินถามถ้าเกิดว่าสรุปแล้วยายเด็กปันปันนั่นเป็นลูกของแม่มาลีคุณแม่จะว่ายังไงโอ้ยแม่ก็รับไม่ได้หรอกถ้าท้องจนลูกโต5ขวบแสดงว่ามีลูกตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเด็กใจแตกแบบนั้นใครจะเอามาเป็นลูกสะใภ้ได้ลงคอดีค่ะคุณแม่คุณแม่จำคำพูดของคุณแม่ไว้นะคะแล้วมิ้นจะหาทางพิสูจน์ว่ายายเด็กนั่นเป็นลูกของแม่มาลีจริงหรือเปล่ามาลีมาเที่ยวกับคนรักแล้วก็พาปันปันมาด้วยเด็กหญิงปันปันหัวเราะมีความสุขที่ได้มาเที่ยวนอกบ้านแม่ขาปันปันไปเล่นของเล่นนะคะตามสบายเลยจ้ะขอบคุณนะคะคุณแม่ปันปันไปก่อนนะหญิงสาวมองตามปันปันไปด้วยสีหน้าสุขใจจนชายหนุ่มอดถามไม่ได้พี่สาวมาลียังไม่กลับบ้านมาอีกเหรอยังค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพี่การเป็นยังไงบ้างนี่เขาไม่คิดถึงลูกกันเลยหรือยังไงจน5ปีผ่านไปแล้วไม่คิดจะกลับมาดูลูกเลยใช่ค่ะ5ปีแล้วหลังจากคลอดปันปันเสร็จพี่การก็หายตัวไปเลยใจร้ายที่สุดเลยนะพี่สาวของมาลีนี่ช่างใจร้ายจริงๆมาลียังไม่อยากต่อว่าเขาหรอกค่ะไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหนีไปหรือว่าหายไปได้ยังไงมาลีคิดอะไรไม่ออกเลยก็ภาวนาให้เขากลับมาไวๆเราจะได้มีลูกของเราบ้างพี่ลิขิตรังเกียจปันปันไหมคะบ้านะพี่จะรังเกียจปันปันไปทำไมล่ะขอบคุณมากนะคะพี่ลิขิตที่เข้าใจหลานของมาลีก็เหมือนหลานของพี่นั่นแหละถ้ามาลีอยากรับเขาเป็นลูกพี่ก็รับเขาเป็นลูกได้ขอบคุณค่ะมาลีคิดไม่ผิดที่รักพี่ลิขิตมาลีคิดถึงพี่สาวสงสารหลานอยากให้เขาได้เจอแม่จึงพยายามสืบหาพี่สาวว่าหายไปไหนกันแน่จนมาเจอว่าก่อนการหายตัวไปของวรการพี่สาวของเธอมาทำงานที่ทเวนตี้ผับหญิงสาวจึงเข้าไปในนั้นและได้เจอกับมีมี่เจ้าของผับแห่งนี้สวัสดีค่ะการวรการนี่เธอกลับมาแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่ค่ะฉันชื่อวรมาลีเป็นน้องสาวฝาแฝดของพี่การค่ะมินหน้าล่ะเหมือนกันมากเหมือนกันจนแทบแยกไม่ออกเลยโอ้โหถ้าบอกว่าเป็นคนเดียวกันก็ยังเชื่อเลยนะเนี่ยฉันมาตามหาพี่การค่ะมีเพื่อนของเขาบอกว่าก่อนการหายตัวไปของพี่การพี่การทำงานที่ทเวนตี้ผับพี่สาวเธอหายไปไหนฉันก็ไม่รู้หรอกนะฉันจะไปรู้ได้อย่างไรล่ะขาเราไม่ได้ผูกติดกันไว้เขาจะไปไหนมาไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาไหมแต่เขามาทำงานที่นี่นะคะการหายตัวไปของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่เขามาทำงานที่นี่แล้วก็ไม่ได้กลับออกไปอีกเลยมันก็ใช่คือวันนั้นเราจัดงานประมูลกันน่ะประมูลสาวบริสุทธิ์แล้วแม่วรการก็เกิดเข้ามาในนี้มีชีคติดตาต้องใจก็เลยขอซื้อตั๋วเข้าไปน่ะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเข้าไปไหนเอาไปขึ้นเตียงด้วยแล้วพาไปส่งหรือพาไปประเทศสุไรยาด้วยฉันก็ไม่รู้อะไรนะคะ
พี่การถูกซื้อตัวไปอย่างนั้นเหรอคะใช่เป็นชีคจากประเทศสุไรยาน่ะเราจัดประมูลกันที่นี่ทุกปีวลการก็ถูกซื้อไปแต่ฉันไม่รู้หรอกว่าพวกเขาไปไหนกันต่อประเทศอีบาวเหรอคะโธ่แล้วฉันจะไปตามหาพี่สาวฉันได้ยังไงล่ะเนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าจะไปประเทศนั้นได้ยังไงฉันเองก็ไม่เคยไปแล้วพวกเขาจะมาจัดการประมูลอีกเมื่อไหร่คะมะรืนนี้เราจะมีการประมูลสาวงามกันงั้นฉันจะมานี่เธอที่นี่ไม่ใช่ว่าจะมากันง่ายๆหรอกนะโดยเฉพาะงานประมูลสาวงามมันเป็นงานแบบ private มีเฉพาะท่านชีคจากประเทศอีบ่าวแล้วก็พวกรัฐมนตรีดังๆของประเทศเราทั้งนั้นแหละจะมาให้เธอเดินเข้าเดินออกเฉยๆโดยไม่ได้มาประมูลที่นี่ไม่ได้หรอกแล้วฉันต้องทำยังไงคะฉันถึงจะได้เจอพวกเขาเธอก็ต้องมาในฐานะสาวงามให้แขกประมูลสิแต่ฉันไม่ได้อยากถูกใครประมูลนะคะฉันไม่ได้มาขายตัวเงินก็คงไม่มีโอกาสหรอกจ้ะลาก่อนหญิงสาวคิดหนักแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงพอเอาเรื่องนี้ไปบอกกับป้าของเธอป้าเธอก็ตกใจมากห้ามเสียงสั่นแกจะไปงานประมูลนี้อย่างนั้นน่ะเหรอฮะมาลีเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้หนูได้เจอกับเหล่าชีพวกนั้นค่ะไม่รู้ว่าพวกมันเอาตัวพี่วรการไปที่ไหนบ้างแต่มันอันตรายนะแกจะรอดมาได้ยังไงในงานประมูลสาวงามแบบนั้นน่ะหนูแค่จะเข้าไปค่ะไม่ยอมถูกประมูลหรอกแค่จะถามพวกเขาว่าใครเป็นคนซื้อตัวพี่การไปเท่านั้นเองแกแน่ใจนะว่าแกจะรอดกลับมาได้น่ะมีแต่พวกเสือผู้หญิงเท่านั้นแหละที่จะมานั่งประมูลผู้หญิงกันน่ะหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะเอาตัวรอดให้ได้เอาเถอะถ้าแกแน่ใจฉันก็ต้องตกลงล่ะแน่ใจค่ะพี่การไปที่นั่นแล้วก็หายตัวไปหนูกลัวว่าพี่จะได้รับอันตรายยังไงก็ต้องช่วยค่ะชีคาริมชีคหนุ่มหล่อของรัฐอีสานประเทศสุไรยาเขาเป็นชีคหนุ่มหล่อทรงเสน่ห์เปลี่ยนคู่ควงเป็นว่าเล่นมีสาวในฮาเร็ม50คนคู่ควงล่าสุดของเขาตอนนี้คือธนารีลูกสาวรัฐมนตรีประมุขแห่งประเทศไทยฮาริมคะเมื่อไหร่คุณจะพาฉันไปเที่ยวบ้านคุณสักทีอ่ะผมไม่สะดวกอ่ะทำไมไม่สะดวกล่ะคะเราก็คบกันมาตั้ง3เดือนแล้วนะที่นั่นไม่เหมือนประเทศของคุณหรอกนะชายหญิงเขาอยู่แยกกันชัดเจนไม่มาปะปนกันหรอกฉันได้ยินว่าคุณมีฮาเร็มฉันอยากไปดูให้เห็นกับตาว่าคุณมีฮาเร็มจริงหรือเปล่าใช่ผมมีฮาเร็มผมเป็นเจ้าของฮาเร็มและตอนนี้ก็มีสาวๆอยู่ในฮาเร็มของผมประมาณ50คนน่ะนี่คุณมีเมียถึง50คนเลยอย่างนั้นเหรอคะก็ใช่อ่ะนะจะเรียกว่าเป็นเมียก็ได้เป็นนางบำเรอก็ได้เป็นหญิงในสต๊อกก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าคุณรับไม่ได้ก็เลิกกับผมได้เลยผมไม่ถือคุณพูดเหมือนไม่แคร์ฉันเลยนะคะว่าฉันจะอยู่หรือว่าฉันจะไปเปล่าผมก็แค่บอกว่าผมมีใครบ้างไม่อย่างนั้นพอคุณรู้ความจริงทีหลังคุณก็หาว่าผมโกหกเขาอีกถ้าฉันแต่งงานกับคุณฉันจะขอยกเลิกฮาเร็มได้ไหมคะผมไม่คิดว่าผมจะแต่งงานเลยนะในชีวิตนี้ผมว่าผมใช้ชีวิตโสดแบบนี้ก็สนุกแล้วก็มีความสุขดีไม่รู้ว่าจะแต่งงานให้ปวดหัวกันไปทำไมแล้วที่คบกับฉันอยู่คบไปทำไมคะถ้าคบเพื่อจะนอนด้วยกันเฉยๆฉันไม่ยอมหรอกนะคะฮาริมบอกแล้วไงว่าคุณเลิกกับผมได้ตลอดเวลาผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วหญิงสาวเจ็บใจแต่เธอก็รักเขามากอยากแต่งงานอยากอยู่กับเขาอยากอยู่เหนือผู้หญิงทั้ง50คนนั่นเมื่อไหร่ที่แต่งงานกับฮาริมเธอจะเผาฮาริมนั่นทิ้งซะแล้วก็เฉดหัวนางทั้ง50คนนั้นออกไปให้พ้นสาวๆในฮาเร็มรอคอยชีคฮาริมให้มาหาแต่นานๆทีเขาถึงจะมาสักทีพวกเธอต้องเหงาบางคนถูกขายให้มาอยู่ในฮาเร็มแห่งนี้โดยที่เขาไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวเลยก็มีจนบางคน
มารักกันเองในฉันชู้สาวระหว่างหญิงกับหญิงแกนางซอบะฮะอะไรอีกล่ะนางอีรันเรียกฉันทำไมฮะกิ้งเหงามากนักหรอที่ชีคไม่มาหาแกจนถึงต้องมาโวยวายอะไรกับฉันเนี่ยแกขโมยชุดชั้นในใหม่ของฉันไปใช่ไหมฉันจะขโมยไปทำซากอะไรชุดชั้นในของแกนมก็แค่นั้นทุเรศใครเขาจะเอากางเกงในของแกไปกันก็เพราะว่าวันนี้ท่านชีคจะมาแกก็อาจจะเห็นว่าชุดชั้นในของฉันมันสวยเซ็กซี่แกก็เลยจะแอบเอามาใส่เพื่อให้ท่านชีคหลงไหลยังไงล่ะถึงท่านชีคมาที่ฮาเร็มแห่งนี้เขาก็มาหาฉันไม่ได้ไปหาแกนางอีรันมันก็ไม่แน่หรอกท่านอาจจะเบื่อแกแล้วก็ได้อาจจะเลือกตัวฉันหรือไม่ก็ผู้หญิงคนอื่นๆในฮาเร็มแห่งนี้แทนแกก็ได้ดังซอบะฮะแกอย่าประเมินค่าตัวเองสูงส่งนักเลยทำไมฉันจะประเมินค่าตัวเองไม่ได้ล่ะเพราะว่าตอนนี้ท่านชีคโปรดปรานฉันมากกว่าพวกแกทุกคนแหวะเดี๋ยวมีคนใหม่มาแกก็ตกกระป๋องแกน่ะตกก่อนฉันแล้วไม่ใช่หรอนางอีรันตบกันไหมล่ะตบสิหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณแม่บ้านถ้าพวกเธอทะเลาะกันอีกแล้วก็ฉันจะฟ้องท่านชีคให้ไล่พวกหล่อนออกไปจากคาเรมซะอย่านะคะสองสาวเสียงอ่อยไม่กล้าหือไม่กล้าอือไม่กล้ามีปากเสียงใดๆชีคฮาริมและเหล่าชีคในรัฐอื่นๆของประเทศอีบาเดินทางมาเจรจาน้ำมันกับทางไทยและทางรัฐมนตรีได้พามาที่ทเวนตี้ผับในงานประมูลมีสาวๆมาร่วมงานหลายคนรวมทั้งวรมาลีด้วยอุ๊ยมาแล้วเหรอหนูมาลีนึกว่าจะมิ้มมานึกว่าจะเบี้ยวเจ๋ซะแล้วอะไม่เบี้ยวหรอกค่ะเจมิมี่เพราะว่ามาลีต้องการรู้ว่าพี่การไปอยู่ที่ไหนเอาละเอาละเรื่องนั้นน่ะเอาไว้ก่อนอุ้ยวันนี้แต่งตัวสวยนะจ๊ะนี่เข้าไปแต่งเติมหน้าอีกหน่อยนะมันดูแบบซีดๆปะดูแล้วไม่เซ็กซี่ไม่น่าโดนประมูลเลยจ้ะเดี๋ยวเจเองก็จะไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเหมือนกันเดี๋ยวก่อนค่ะเจมีมี่มาลีแค่จะมาร่วมงานนะคะแต่ไม่ขอเข้าร่วมการประมูลเอ๊ะจะเข้ามาร่วมงานกันเฉยๆได้ยังไงนอกจากฉันแล้วทุกคนต้องเข้าร่วมประมูลหมดเข้าใจไหมที่นี่เป็นที่ลับเป็นซีเครทใครจะเข้านอกออกในง่ายๆไม่ได้หรอกนะแต่มาลีแค่จะมาถามเรื่องพี่การแล้วก็จะรีบออกไปไม่กวนใครแล้วก็จะไม่ถ่ายรูปออกไปเผยแพร่ใดๆเลยนะคะนะคะเจมีมี่ถือว่าเห็นแก่มาลีเถอะนะคะตอนนี้ลูกสาวของพี่การน่ะเขากำลังรอพี่เขาอยู่นะคะเจโอ๊ยแล้วแต่เธอถ้าคิดว่าพวกชีคจะปล่อยเธอออกมาง่ายๆนะถ้าเธอโดนประมูลฉันก็ไม่รับรู้ด้วยหรอกนะจ๊ะแล้วการประมูลก็ได้เริ่มต้นขึ้นสาวสวยออกมายืนประมูลทีละคนทีละคนจนถึงวรมาลีท่านเห็นว่าคนนี้เป็นยังไงอ่ะชีคฮาริมคนที่ใส่ชุดดำนั่นน่ะสวยเซ็กซี่เหมาะกับท่านดีนะดีข้าวคนนี้แหละ1ล้านบาทไทยโหตั้งล้านถ้างั้นน่ะฉันไม่สู้หรอกนะท่านเอาไปเถิดท่านฮาริมเดี๋ยวนะคะฉันไม่ได้มาประมูลนะคะฉันก็แค่จะมาถามเรื่องพี่สาวของฉันเท่านั้นน่ะฉันไม่สนใจในเมื่อฉันตัดสินใจประมูลเธอไปแล้วเธอก็ต้องตกเป็นของฉันนี่อย่าเพิ่งนะคะฉันแค่ต้องการมาถามเรื่องพี่สาวเท่านั้นจริงๆไม่ได้ขอร่วมประมูลอะไรกันทั้งนั้นล่ะค่ะที่นี่ไม่ใช่ที่ตามหาคนแต่เป็นที่ที่ทำให้เราสุขสำราญในเมื่อเธอขึ้นมายืนอยู่บนเวทีแบบนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจรับการประมูลเถอะอย่าใจร้ายกับฉันเลยนะคะฉันคิดถึงพี่สาวฉันแค่อยากรู้ว่าตอนนี้พี่การอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้จักพี่เธอคนชื่อการฉันไม่รู้จักแต่เขาบอกว่าพี่การถูกชีคที่นี่ประมูลไปพวกคุณมาร่วมงานเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วแล้วก็ประมูลพี่การไปตอนนี้พี่การหายออกไปจากบ้าน5ปีแล้วนะคะได้โปรดเถิด
คืนเขาให้กับครอบครัวเถอะนะคะชีคที่นั่นมีตั้ง8คน8รัฐฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าพี่สาวเธออยู่ที่ไหนหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นคนประมูลพิการไปฉันไม่ได้ประมูลใครไปทั้งนั้นแหละงั้นคุณใช่ไหมคะใช่ฉันเองฉันคือชิคที่ประมูลผู้หญิงที่ชื่อวรการไปแล้วพี่การอยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่กับท่านชิคหรือเปล่าอีนังนั่นมันขโมยเงินของฉันแล้วก็หนีไปนางสารเลวนั่นน่ะฉันไม่ตามหาให้เสียเวลาหรอกฮะพี่การหนีไปแล้วหนีไปไหนคะฉันไม่รู้หรอกนะมันตีหัวฉันแล้วก็หนีไปขโมยเงินฉันไปตั้งเยอะฉันไม่เอาเรื่องมันไม่ฆ่ามันตายก็บุญถมเทไปแล้วมาลีเข่าอ่อนไม่รู้ว่าจะไปตามหาพี่สาวได้ยังไงหนีไปในต่างแดนแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงเลิกพูดมากได้แล้วฉันจ่ายเงินค่าตัวเธอไปแล้วก็มากับฉันไม่นะคะฉันไม่ได้รับเงินอะไรของคุณทั้งนั้นน่ะฉันไม่ไปเรื่องของเธอเธอจะรับเงินหรือไม่รับมันก็เรื่องของเธอแต่ฉันซื้อตัวเธอแล้วในราคา1ล้านบาทไทยเธอก็ต้องไปกับฉันไม่ฉันไม่ไปนะฉันไม่ไปนะชิคฮาริมเธอปฏิเสธไม่ได้หรอกไม่ไปค่ะฉันยืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่าไม่ไปแต่แม่คนนั้นรับเงินของฉันไปแล้วนะฉันจะไปคุยกับเจมี่มี่เจมี่มี่ฉันไม่ได้อยากจะถูกประมูลนะคะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนี่รู้เรื่องฉันคุยกับเธอรู้เรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่วอลมาลีฉันแค่บอกว่าให้เธอเข้าไปได้แต่พวกชีคจะปล่อยเธอหรือไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องของเธอโธ่เจมี่มี่คุณก็รู้ว่าถ้าฉันไปกับเขาลูกหลานฉันจะอยู่ยังไงอะท่านชีคเนี่ยเขาไม่ใช่คนธรรมดาหรอกนะถ้าเธอขายตัวให้กับเขาเธอก็จะสบายไปทั้งชาติแต่ฉันไม่ได้อยากขายตัวค่าตัวเท่าไหร่ฉันก็ไม่อยากได้เอานะเงินตั้งล้านนะฉันแบ่งให้เธอ800,000เลยก็ได้ฉันเอาแค่ค่าประมูล200,000บาทอีกอย่างเธอก็จะได้ไปตามหาพี่สาวเธอไงไม่ไปถึงประเทศอีบาวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพี่สาวหายไปไหนล่ะหญิงสาวนิ่งคิดตามแต่เธอก็ยังไม่อยากยินยอมที่จะขายตัวให้ใครถ้าเจมี่มี่ไม่คืนเงินท่านชิคไปฉันจะแจ้งความว่าที่นี่จัดการประมูลพรหมจรรย์แล้วก็มีบางคนที่อายุไม่ถึง18ด้วยเธอนี่มันฉันอัดคลิปเอาไว้หมดแล้วเจ็บใจนักหนังนี่เลี้ยงไม่เชื่องท่านชิคคะคือว่าวอลมาลีนะคะเขาไม่ยอมท่าเดียวค่ะท่านชิคฉันต้องกราบขออภัยท่านชิคด้วยนะคะน้อยกล้าปฏิเสธฉันเลยเหรอฉันขอโทษนะคะที่ทำให้ท่านต้องเสียหน้าฉันไม่ยอมหรอกนะชีคคนอื่นจะคิดยังไงที่ฉันประมูลผู้หญิงมาได้แล้วผู้หญิงไม่เต็มใจไปด้วยนะฮะเธอจะยอมไปค่ะแต่เธอขอต่อรองเขาจะเอาเท่าไหร่เขาจะขอไปเป็นแค่แม่บ้านที่นั่นนะคะอะไรนะไม่อยากเป็นเมียฉันแต่อยากไปเป็นแม่บ้านที่ประเทศอีบาวอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากขายตัวเขาไม่อยากนอนกับผู้ชายคนไหนเพราะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วนะคะให้ตายเถอะมีผู้หญิงโง่ๆแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะท่านชีคหัวละมาลีช่างเป็นผู้หญิงที่โง่เง่าเต่าตุ่นสิ้นดีแต่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกนะคะไม่นานก็คงทนลำบากเป็นแม่บ้านไม่ไหวตกลงเป็นเมียของท่านชีคเองนั่นแหละค่ะดีฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเงินทองมากมายของฉันจะทำให้เขาเปลี่ยนใจได้หรือเปล่าดีค่ะท่านชีคฉันก็อยากจะพิสูจน์ค่ะว่าเงินสามารถง้างทุกอย่างได้จริงหรือเปล่าชีคฮาริมรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกอยากจะรู้เหมือนกันว่าแม่สาวไทยคนนี้จะเป็นคนใช้ได้สักกี่น้ำมาลีมาบอกคนรักว่าเธอจะไปตามหาพี่สาวที่ประเทศอีบราวทำให้ลิขิตตกใจมากจะบ้าเหรอมาลีอยู่ๆมาขอไปอยู่ประเทศอื่นเป็นปีๆใครมันจะไปยอมนะคะลิขิตมาลีอยากไปตามหาพี่สาวเราสองคนไม่ได้เจอกันมา 5-6 ปีแล้วนะคะอีกอย่างนึงตอนนี้ปันๆก็โตขึ้นทุกวัน
ขาอยากจะตามหาแม่เขาให้เจอนะคะแต่มันอันตรายนะประเทศในแถบทะเลทรายใครๆก็รู้ว่ามันบ้านป่าเมืองเถื่อนไปอยู่แบบนั้นจะอยู่รอดได้ยังไงมาลีสัญญาค่ะว่าจะรักษาตัวให้ดีนะคะพี่ลิขิตถ้าเกิดว่าตามหาพี่การไม่เจอมาลีตายตาไม่หลับแน่ค่ะตอนนี้ป้าของมาลีก็อายุมากแล้วนะคะท่านบอกว่าก่อนตายก็อยากจะเจอพี่การสักครั้งได้โปรดเถอะค่ะให้มาลีได้ทำตามความฝันของตัวเองสักครั้งมาลีสัญญาว่ากลับมาแล้วเราจะแต่งงานกันให้เร็วที่สุดที่ตายเถอะมาลีพี่สาวคุณเข้าหายไปไม่ดูดำดูดีลูกสาวตัวเองเลยหรือยังไงมาลีคิดถึงพี่การมากอีกอย่างมาลีกลัวว่าที่เขาไม่ได้กลับมาเพราะกำลังตกอยู่ในอันตรายมาลีจะเป็นต้องไปช่วยเขานะคะแล้วเรื่องระหว่างเราล่ะจะเอายังไงเราสองคนตกลงจะแต่งงานกันสิ้นปีนี้ไม่ใช่หรอเลื่อนออกไปอีกสักนิดได้ไหมคะถ้าไปครบปีแล้วยังไม่เจอพี่การมาลีสัญญาว่าจะรีบกลับมานะคะใช่หนุ่มถอนหายใจหนักแต่ก็ห้ามอะไรไม่ได้แต่พอรู้เรื่องนี้น้องสาวของเขาก็บอกเสียงแข็งแม่นั่นอยากไปขายตัวที่ประเทศอีบาวมากกว่าค่ะหนูไปสืบมาแล้วนะคะแม่แฟนพี่ลิขิตมันมีลูกแล้วเด็กนั่นน่ะไม่ใช่ลูกของพี่สาวแต่เป็นลูกของพี่มาลีต่างหากรู้ไหมคะพี่มาลีท้องตั้งแต่เรียนปี3แล้วก็ดรอปเรียนเอาไว้แล้วก็คลอดลูกออกมาแล้วค่อยกลับไปเรียนต่อจนเรียนจบปริญญาตรีแค่เอาอะไรมาพูดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ให้ยายมิ้นมีคนที่มหาวิทยาลัยบอกมิ้นค่ะว่าเขาดรอปเรียนไปตั้ง1ปีจะดรอปไปทำอะไรล่ะคะถ้าไม่ดรอปไปคลอดลูกถ้าพี่สาวเป็นคนคลอดแล้วทำไมเขาจะต้องดรอปเรียนไว้ด้วยล่ะแต่เขาเคยบอกลิขิตว่าเขาไปเลี้ยงหลานให้นี่นาแต่มีรูปแม่นั่นใส่ชุดคลุมท้องนะคะคุณแม่และที่สำคัญแม่มาลีอ่ะทำงานที่ผับที่บาร์เป็นผู้หญิงกลางคืนด้วยนะคะว่าไงนะเขาใส่ชุดคลุมนี่มินไม่ได้พูดเปล่าๆเลยๆนะคะมินมีหลักฐานแล้ววันนี้มินจะเอารูปนี้ไปให้พี่ลิขิตดูทันทีที่ลิขิตเห็นรูปที่น้องสาวส่งมาให้เขาก็ตกใจมากไม่อยากเชื่อแต่เมื่อดูรูปแล้วก็เป็นมาลีคนรักของเขาจริงๆเธอสวมชุดคลุมดูปาดเดียวก็รู้ว่าตั้งท้องแม่ไม่คิดเลยนะว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ไปได้แล้วแม่จะเอายังไงคะแม่จะเอาแม่คนนี้เป็นลูกสะใภ้อยู่เหรอโอ๊ยไม่มีทางหรอกจ้ะแม่ไม่มีทางเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นลูกสะใภ้เด็ดขาดดีค่ะแล้วมิ้นจะหาแฟนใหม่มาให้พี่ชายเองนี่ชื่อพิธนารีเป็นลูกสาวเพื่อนของมิ้นเองล่ะค่ะเป็นลูกสาวรัฐมนตรีด้วยนะคะรับรองเลยว่าเหมาะสมกับพี่ชายของมิ้นทุกอย่างเข้าท่าดีเหมือนกันนะเป็นลูกสาวของรัฐมนตรีก็ยังดีกว่ายายมาลีลูกชาวบ้านจนๆธรรมดาล่ะแน่นอนค่ะแม่มันต้องดีกว่าแน่นอนกับผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแถมยังใจแตกท้องตั้งแต่วัยเรียนเข้าอีกเอาตัวเองมาย้อมแมวขายบอกมาได้ว่าหลานตัวเองเป็นลูกดีๆวันหลังก็นัดเขามาให้มาเจอกับพี่ชายเราลิขิตเองก็รับไม่ได้ที่คนรักเคยเป็นผู้หญิงกลางคืนแถมยังเคยท้องมาก่อนเขาจึงบอกเลิกเธอในเช้าวันหนึ่งเราเลิกกันเถอะอะไรนะคะนี่คุณจะเลิกกับมาลีทำไมคะมาลีทำอะไรผิดหรือว่าคุณโกรธที่มาลีจะไปประเทศอีบาร์ใช่ผมโกรธคุณแต่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะไปประเทศนั้นหรอกนะแต่ผมรู้ความจริงหมดแล้วเรื่องของคุณความลับของคุณความจริงอะไรคะคุณพูดอะไรของคุณน่ะเด็กปันปันไม่ใช่แค่หลานแต่เป็นลูกคุณใช่ไหมอะไรกันคะปันปันเป็นหลานของมาลีเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนี่
ยังกล้าเรียกยายเด็กปันปันนั่นว่าหลานอีกเหรอทั้งที่ตัวเองเป็นคนตั้งท้องแล้วก็เป็นคนคลอดเขาออกมาแสดงว่าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่มาลีพูดเห็นจะจ่าคาตาสวมชุดคลุมขนาดนั้นบอกไปใครมันจะเชื่อถ้ามาลีมีแต่คนโง่ๆเท่านั้นแหละที่จะเชื่อคำพูดของเธอคุณเลือกจะเชื่อในสิ่งที่คนอื่นๆบอกหรือเลือกจะเชื่อฉันล่ะคะนอกจากรูปนี้ที่เป็นหลักฐานแล้วเธอก็ยังทำงานที่บาร์ทำงานกลางคืนแถมใหญ่แม่เล้าที่ผับนั่นยังบอกว่าเธอเคยรับแขกอีกต่างหากเราจบกันเถอะมาลีค่ะจบก็จบยอมจบง่ายๆเพราะอยากไปขายตัวที่ประเทศอีบาวสินะจะเอาอะไรของคุณล่ะคุณเป็นคนมาขอเลิกฉันเองพอฉันยอมเลิกให้ง่ายๆก็มาประชดประชันอย่างนี้หรอเสียดายเวลาชิบหายไม่น่าทนคบเธอมาตั้งหลายปีเลยคิดว่าฉันไม่เสียดายหรือไงที่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่เรารู้จักกันมาคุณไม่เคยรู้จักตัวตนฉันจริงๆเลยคุณลิขิตหญิงสาวรู้สึกเสียใจมากพอป้าของเธอรู้เข้าก็ร้อนใจป้าจะไปคุยกับทางครอบครัวนั่นเองไม่ต้องห่วงช่างเขาเถอะค่ะป้าเขาอยากจะเลิกก็ปล่อยเขาเลิกไปแต่เขาเข้าใจผิดนะคนที่ทำงานบาร์มันคือยายการและคนที่ตั้งท้องก็คือยายการไม่ใช่แกถ้าเขารักมาลีจริงเขาต้องเชื่อคำพูดของหนูค่ะแต่การที่เขาเลือกจะเชื่อคนอื่นแบบนี้แสดงว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงของหนูเลยแต่ว่าหนูกับเขากำลังจะแต่งงานกันนะลูกเราเลิกกันซะแต่ตอนนี้ดีกว่าต้องเสียใจภายหลังค่ะความรักถ้ามันไม่มีความเชื่อใจมันก็ไม่มีประโยชน์จะเอาอย่างนั้นเหรอค่ะป้าแล้วแกจะไม่เสียใจแน่นะเสียใจสิคะแต่ถ้ามาด่ากันขนาดนี้ประจานกันขนาดนี้มาลีก็ไม่เอาค่ะเออแล้วแต่จะตัดสินใจก็แล้วกันนะป้าก็ไม่อยากเอาตัวเข้ามายุ่งจบกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะป้ามาลีจะได้ไปตามหาพิการได้เฮ้ยนางการคนเดียวทำวุ่นวายกันหมดทั้งบ้านหนูสัญญาว่าจะพาพิการกลับมาค่ะป้าจะรอฟังข่าวดีไม่ต้องห่วงนะคะป้าฝากยายปันปันด้วยนะมันก็หลานป้ายังไงก็ต้องดูแลอย่างดีที่สุดอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลีจะคุยกับปันปันเองค่ะเรื่องที่มาลีจะไม่อยู่สักพักปันปันไม่ใช่คนพูดยากหรอกยังไงก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก็พอจะเบาใจได้ค่ะยังไงก็เอาตัวรอดให้ได้นะมาลีค่ะป้าไม่ต้องเป็นห่วงมาลีสัญญาว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะมาลีได้เดินทางมาที่ประเทศอีบาวรัฐที่ชิคาริมปกครองอยู่คือรัฐสุไรยางานที่เธอต้องทำในการมาครั้งนี้ก็คือดูแลอารยาอดีตภรรยาของเขาที่อยากขาดกันนานแล้วแต่เขาก็ยังขังเธอไว้เพราะอารยาทำผิดเธอมีชู้หนีไปกับผู้ชายคนอื่นโดนขังไว้จนกลายเป็นบ้าเสียสติเธอเป็นใครคะคุณแม่บ้านคุณอารยาเป็นอดีตภรรยาของท่านชิคแล้วทำไมขังเธอไว้ที่นี่ล่ะคะเธอเสียสติออกไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนทั่วไปไม่ได้ถ้าไม่ให้อยู่ในนี้เธอก็จะหนีเตลิดออกไปเป็นอันตรายยิ่งกว่าถูกขังไว้ในนี้ซะอีกทำไมอยู่ๆเธอถึงได้เสียสติได้ล่ะคะไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องรู้คุณมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคุณอารยาให้ดีเท่านั้นพอแต่ฉันจำเป็นต้องรู้นะคะไม่อย่างนั้นจะดูแลเธอได้ยังไงถ้าเกิดฉันพูดหรือทำอะไรผิดที่ทำให้เธอมีอาการมากกว่าปกติจะทำยังไงล่ะคะฉันก็ควรจะรู้ภูมิหลังของเธอไว้บ้างก็ได้คุณอารยาเป็นภรรยาที่ทรยศต่อสามีโทษของเธอต้องกลายเป็นบ้ามันก็สมควรแล้วถ้างั้นฉันจะต้องมาดูแลเธอทำไมล่ะคะในเมื่อพวกคุณก็ไม่ได้สนใจใยดีอยากให้เธอหายชิคต้องการให้คุณอารยาหายบ้านะสิจะได้รู้ว่าตัวเองทำชั่วทำเลวอะไรไว้กับเขาหญิงสาวมองอารยาอย่างแสนสงสารหญิงสาวผู้นั้นเอาแต่นั่งเหม่อพึมพำอยู่คนเดียว
ซอฟวานข้ารักท่านข้ารักท่านซอฟวานท่านจะกลับมาหาข้าแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่ท่านจะมาพาข้าออกไปจากนรกขุมนี้สักทีข้าเกลียดเขาข้าเกลียดเขาชีคาริมคุณอารยาคะซอฟวานท่านกลับมารับข้าแล้วไม่ต้องกลัวนะคะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองอารยาไม่ยอมพูดอะไรด้วยเมื่อเห็นว่าเธอไม่ใช่ซอฟวานคนรักของเธอวรมาลีถอนหายใจไม่รู้ว่าจะดูแลคนเสียสติอย่างอารยาอย่างไรดีชิคาริมคะมีอะไรฉันอยากรู้ว่าคุณขังคุณอารยาเอาไว้ทำไมถ้าคุณอยากขาดกับเธอแล้วทำไมไม่ส่งเธอกลับบ้านของเธอไปล่ะคะหญิงชั่วไม่ได้รับการปฏิบัติดีขนาดนั้นหรอกการที่เธอถูกขังมันจะทำให้สุขภาพของเธอแย่ลงทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทำไมฉันจะต้องสนใจด้วยว่ามันจะสุขภาพดีหรือไม่สุขภาพดีทำไมต้องใจร้ายกันขนาดนั้นด้วยคะไม่รักกันแล้วก็แค่หย่ากันไม่รักกันแล้วก็แค่ส่งเธอกลับบ้านเท่านั้นก็พอไม่ใช่หรอไม่มีครอบครัวที่ไหนอาแขนต้อนรับผู้หญิงชั่วแบบนี้หรอกเธอรู้ไหมว่ามันทำอะไรกับฉันไว้บ้างไม่ว่าเธอจะทำอะไรแต่เธอก็เคยเป็นภรรยาของคุณนะคะไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ใช่เมียของฉันงั้นคุณจะให้ฉันมารักษามาดูแลเธอทำไมฉันจะให้มันรู้ว่าไอ้ซอฟวานชู้รักของมันตายแล้วไงถ้าคืนมันเป็นบ้าแบบนี้มันก็ละเมอเพ้อพกว่าไอ้ซอฟวานยังมีชีวิตอยู่คุณฆ่าเขาล่ะคะฉันไม่จำเป็นต้องตอบใครในเมื่ออยากมาเป็นแม่บ้านไม่ได้อยากมาเป็นนางบำเรอของฉันก็เชิญทำงานแม่บ้านไปซะให้พอหญิงสาวถอนหายใจหนักกลับไปดูอารยาอยู่เป็นเพื่อนจนอีกฝ่ายไว้ใจคุณอารยาคุณชอบทำอาหารไหมคะชอบถ้างั้นเรามาทำอาหารอร่อยๆกันไหมประเทศอีบาวมีอาหารอะไรบ้างคะฉันไม่รู้จักสักอย่างเลยเราทำกันไหมซอฟวานชอบกินซุปฉันจะทำซุปผักโขมให้ซอฟวานอารยาทำอาหารอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะนั่นทำให้ชิคฮาริมแปลกใจเสียงหัวเราะของใครอ่ะเสียงหัวเราะของคุณอารยาเจ้าค่ะไม่นั่นหัวเราะเป็นด้วยเหรอวันฉันเห็นเอาแต่ร้องไห้พร่ำเพ้อถึงไอ้ซอฟวานน่าแปลกมากเลยนะคะท่านตั้งแต่คุณแม่บ้านที่ชื่อวรมาลีมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าคุณอารยาอาการดีขึ้นไม่คิดว่าผู้หญิงอย่างนั้นจะทำได้คุณอารยาถ้าหากว่าเธอหายก็ดีแล้วนะคะท่านจะได้ส่งเธอกลับคืนครอบครัวของเธอสักทีท่านชิคเองก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่รอดูต่อไปเถอะว่าจะหายหรือไม่หายชิคฮาริมไม่พูดอะไรต่อเดินกลับไปนั่งทำงานตามเดิมหญิงสาวทำหน้าที่ได้ดีมากอารยาจากที่ไม่คุยกับใครเลยก็มีเสียงหัวเราะสนุกสนานและพูดคุยกับวรมาลีอย่างถูกคอหิวไหมคะคุณอารยาไม่หิวหรอกขอบคุณมากนะที่ช่วยดูแลฉันอยู่เป็นเพื่อนฉันเธอทำให้ฉันหายเหงามากเลยล่ะคุณอารยาพอจะจำอะไรได้บ้างไหมคะฉันจำซอฟวานได้ฉันไม่มีวันลืมเขาฉันไม่มีวันลืมซอฟวานฉันรักเขาเขาก็รักฉันนอกจากซอฟวานแล้วคุณอารยาจำใครได้บ้างไหมคะฮาริมไอ้ผู้ชายใจร้ายมันฆ่าซอฟวานมันฆ่าซอฟวานสุดที่รักของฉันไปฉันเกลียดมันฉันเกลียดมันคุณรักซอฟวานแล้วทำไมถึงมาแต่งงานกับชิคฮาริมได้ล่ะคะฉันไม่ได้รักชิคฮาริมไม่เคยคิดจะรักที่ฉันต้องแต่งงานกับเขาก็เพราะว่าพ่อแม่ของฉันบังคับให้ฉันแต่งงานกับชิคฮาริมไงล่ะท่าทางเขาก็รักคุณมากนะคะคุณอารยาคุณ
ไม่รักเขาเลยเหรอคะฉันแค่แกล้งทำเป็นรักเขาหลอกให้ฮารีมันรักฉันอะไรนะคะคุณอารยาคุณหลอกให้ทริกฮารีมรักคุณงั้นเหรอใช่ฉันหลอกเขาฉันต้องการหลอกเอาเงินจากเขาไปอยู่กับสามีของฉันซ้อมหวานพวกเราจะได้เสวยสุขบนกองเงินกองทองของชิคฮาริมไงล่ะอะไรเนี่ยนี่คุณหลอกเขาหลอกให้รักยังไม่พอคุณยังจะหลอกเอาสมบัติจากเขาอีกเหรอคุณอารยาใช่ฉันหลอกเขาฮาริมมันหน้าโง่นอกจากมันเป็นชิคที่ใจร้ายใจดำฆ่าซ้อมหวานของฉันแล้วมันก็ยังเป็นชิคหน้าโง่วรมาลีจากที่โกรธชิคฮาริมมากตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจเขาแล้วว่าเขาควรจะแค้นอารยาสักแค่ไหนอารยาทำแบบนี้เท่ากับทำลายศักดิ์ศรีของชิคฮาริมถึงว่าสิเขาถึงได้โกรธคุณมากคุณใจร้ายมากเลยนะคะคุณอารยาเธอว่าใครเธอกล้าว่าฉันใจร้ายเหรอคุณนั่นแหละค่ะหลอกให้เขารักเล่นกับความรู้สึกคนทำแบบนี้ได้ยังไงอะวอลมารีถอนหายใจกลด่าชิคฮาริมมากมายตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจเขาแล้ววอลมารีรู้สึกผิดที่เข้าใจชิคฮาริมผิดเธอจึงเข้าครัวทำอาหารไทยให้เขากินหญิงสาวตั้งใจทำอย่างตั้งอกตั้งใจทำเสร็จแล้วก็ไปให้เขาด้วยตัวเองทำให้ชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจมากอาหารไทยค่ะชิคหวังว่าคุณคงจะชอบฉันทำมาขอโทษค่ะขอโทษขอโทษฉันเรื่องอะไรทำไมจะต้องมาขอโทษฉันก็ขอโทษที่ฉันเข้าใจทั้งชิคผิดไงคะเรื่องของคุณอารยาฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณอารยาเธอทำอะไรกับคุณเวบ้างรู้แล้วสินะว่าทำไมฉันถึงได้เกลียดอารยานักรู้แล้วค่ะแต่คุณอารยาเธอก็ได้รับผลกรรมแล้วนะคะชีสอย่าโกรธอย่าเกลียดอย่ากักขังเธอไว้เลยนะคะปล่อยคุณอารยากลับบ้านเถอะมันยังไม่สะสมกับความผิดที่หล่อนทำเอาไว้กับฉันหรอกนะแต่ท่านชีสก็ฆ่าซอฟวานคนรักของเธอแล้วนะคะเพียงเท่านี้ก็ทำให้หัวใจของเธอแหลกสลายแล้วอย่าก่อกรรมทำเข็ญกับเธอมากไปกว่านี้เลยค่ะท่านชีสฉันไม่ได้ฆ่าไอ้ซอฟหวานอ้าวยังไม่ได้ฆ่าหรอกหรือคะก็ไหนคุณบอกว่าเขาตายแล้วไอ้ซอฟหวานมันหนีลูกน้องของฉันไปทางทะเลทรายมรณะทะเลทรายนั่นน่ะถ้าไม่เก่งจริงเอาชีวิตรอดกลับมาไม่ได้หรอกแต่เขาก็อาจจะโชคดียังไม่ตายไม่มีทางหรอกนอกจากพวกเบดูอินที่เก่งกล้าเรื่องการเดินทะเลทรายแล้วไม่มีใครรอดออกจากทะเลทรายมรณะมาได้มันก็ไม่แน่หรอกค่ะช่วยตามหาเขาได้ไหมคะท่านชีคอะไรนะเธอจะให้ฉันช่วยตามหาไอ้ซอฟวานอย่างงั้นเหรอเป็นบ้าหรือยังไงนะคะรีบโหลดเถอะมีเพียงแค่ซอฟวานที่จะทำให้คุณอารยากลับสู่โลกของความเป็นจริงได้ได้แต่เธอจะต้องยอมเป็นผู้หญิงของฉันเมื่อไหร่ที่เธอยอมเป็นนางบำเรอของฉันฉันก็จะให้คนของฉันตามหาไอ้ซอฟวานไม่เด็ดขาดฉันไม่มีวันที่จะเป็นเมียน้อยใครหรอกเงินเราก็ช่วยไม่ได้วรมาลีรู้สึกสงสารอารยาที่เอาแต่คร่ำครวญถึงชายคนรักเธอพยายามดูแลทุกอย่างจนอาการของอารยาดีขึ้นแต่ก็กลับแย่ลงเมื่อเธอเห็นหน้าชิคฮาริมไอ้คนบ้าไอ้สันเลวไอ้ชิคฮาริมแกฆ่าซอฟวานแกฆ่าเขาทำไมแกไม่ฆ่าฉันด้วยน้อยเธอกล้าด่าฉันเหรอฮะนางหญิงชั่วนางหญิงสันเลวผู้หญิงที่มีชู้อย่างแกไม่โดนประชาทันจนตายมันก็บุญถมเทไปแล้วออกไปนะออกไปเดี๋ยวนี้ไอ้ชิคฮาริมไอ้สันละเลวเจ้าบังอาจไล่ข้าที่เป็นเจ้าของวังนี่อย่างงั้นเหรออารยาเจ้านี่มันชั่วช้าสามัญไม่เปลี่ยนเลยนะแกฆ่าซอฟวานแกฆ่าซอฟวานฉันอยากจะฆ่าแกให้ตายนะ
มันยังไม่ตายหรอกนะไอ้ซอฟวานมันหลงเข้าไปในทะเลทรายมรณะแต่ฉันนี่แหละจะลากตัวไอ้ซอฟวานมาสับเป็นหมื่นๆชิ้นต่อหน้าเธออาริยาอย่านะอย่านะอย่าทำอะไรซอฟวานนะข้าจะทำไม่อย่าทำอะไรเขาอารยากรีดลั่นจากนั้นจึงเป็นลมล้มพับหมดสติไปพอวรมาลีรู้จึงต่อว่าเขาท่านชีกท่านทำแบบนี้ทำไมคะคุณก็รู้ว่าคุณอารยาเธออาการไม่ปกติยิ่งพอรู้ว่าคุณจะฆ่าซอฟวานต่อหน้าเธออาการเธอก็ยิ่งแย่ลงมันสมควรแล้วกับผู้หญิงชั่วอย่างนางอารยาคุณมันใจร้ายใจร้ายที่สุดเลยชีกฮาริมตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเห็นใครใจร้ายเท่าคุณเลยนี่ฉันใจดีที่สุดแล้วนะเธอไม่รู้หรอกว่ากฎหมายของประเทศอีบาวศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนผู้หญิงที่มีชู้โทษของมันก็คือตายสถานเดียวนั่นแหละวรมารีโกรธจนไม่ยอมพูดกับเขาทำให้ชีกหนุ่มรู้สึกร้อนใจเงาหูขึ้นเป็นกองจึงอดไม่ได้ที่จะให้แม่บ้านไปตามเธอคุณวอลเลอร์มารีท่านชีกต้องการพบคุณค่ะฝากคุณแม่บ้านไปบอกเขาด้วยนะคะว่าฉันไปพบไม่ได้ฉันรู้สึกไม่สบายตัวคุณเป็นอะไรฉันก็ไม่เห็นว่าคุณจะเป็นอะไรนี่นาเมื่อกี้ฉันยังเห็นคุณทำเพลงรดน้ำต้นไม้อยู่เลยนะก็ฉันกินยาไปนี่คะมันรู้สึกดีขึ้นฉันก็อยากจะร้องเพลงให้ตัวเองผ่อนคลายแต่ตอนนี้รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะไม่สบายขึ้นมาอีกแต่ท่านชีกมีเรื่องสำคัญเรื่องอะไรล่ะคะท่านบอกว่าจะพาคุณไปเที่ยวโอเอซิสกีซาโอเอซิสที่สวยที่สุดของประเทศเราจริงเหรอคะท่านชีกจะพาไปเที่ยวจริงๆเหรอคะคุณอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงคุณก็ไปถามท่านชีกเอาก็แล้วกันฉันมีหน้าที่มาบอกคุณเท่านี้แหละค่ะฉันจะไปถามเขาเดี๋ยวนี้ละค่ะด้วยความเหงาและเบื่อที่จะต้องอยู่ประเทศอีบ่าวภายในพระราชวังของชีกฮาริมเธอเบื่อเหงาอยากไปเที่ยวจึงลืมไปว่าตัวเองโกรธเขาอยู่ท่านชีกคะว่าไงคุณแม่บ้านบอกว่าคุณจะพาฉันไปเที่ยวโอเอซิสกีซาไปกันเลยนะคะเธอก็หายโกรธฉันก่อนสิหายโกรธแล้วฉันจะพาไปฉันโกรธคุณตอนไหนฉันไม่เคยโกรธท่านชีซะหน่อยก็เธอไม่พูดกับฉันตั้ง3วันก็ไม่มีอะไรจะพูดนี่คะฉันพูดไปหมดแล้วแต่ท่านชีก็ไม่เคยฟังอะไรฉันเลยเอาเถอะเอาเถอะฉันขี้เกียจทะเลาะกับเธอเรื่องอารยาแล้วฉันจะพาเธอไปเที่ยวชายหนุ่มพาเธอไปเที่ยวทะเลทรายด้วยกันหญิงสาวมองอย่างตื่นตาตื่นใจรู้สึกชอบไปหมดที่นี่คือโอเอซิสกีซาโอเอซิสที่สวยที่สุดของเมืองเราสวยมากค่ะเหมือนในนิยายเลยฉันชอบมากฉันดีใจที่เธอชอบชอบก็อยู่ที่นี่ให้มันนานๆนะไม่ได้หรอกค่ะที่เมืองไทยฉันมีครอบครัวครอบครัวของฉันอยู่ที่นั่นป้าของฉันหลานของฉันฉันจะทิ้งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็พามาที่นี่สิพามาอยู่ด้วยกันซะที่นี่ท่อท่านชีกพูดเล่นไปได้ฉันจะพามาในฐานะอะไรล่ะคะเพียงเท่านี้คนรับใช้ในวังของคุณก็แทบจะเดินชนกันตายอยู่แล้วก็ในฐานะผู้หญิงของฉันไงฉันไม่อยากเป็นหนึ่งนางในฮาเร็มของท่านชีกหรอกค่ะเธอจะให้ฉันแต่งงานกับเธอยกย่องเธอเป็นที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอถ้าคุณทำได้ฉันถึงจะยอมถ้าจะให้ฉันอยู่เพื่อที่จะเป็นนางในฮาเร็มหรือนางบำเรอฉันไม่ขอรับค่ะฉันทำอย่างนั้นไม่ได้งั้นท่านชีกก็อย่ามาตื้อขอฉันเป็นเมียเลยค่ะไม่สำเร็จหรอกเธอใช้คำว่าตื้อเลยเหรอก็ที่ท่านชีกทำนั่นแหละเขาเรียกว่าตื้อชายหนุ่มเจ็บใจมากจะต้องเอาชนะใจวรมาลีให้ได้ชีกฮาริมยังคงพาวรมาลีมาเที่ยวที่ต่างๆอ
ญิงสาวรู้สึกมีความสุขมากแต่ก็ไม่อยากหลงระเริงไปกับความสุขที่ชิคฮาริมมอบให้เธอมีหน้าที่ต้องตามหาพี่สาวเอาแม่ไปคืนให้กับปันปันหลานสาวของเธอท่านชีครับมีคนเจอไอ้ซอฟวานครับว่าอะไรนะรอยฮานเจอไอ้ซอฟวานอย่างงั้นเหรอครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่คนหน้าเหมือนก็ได้ครับท่านไม่น่าเชื่อว่ามันจะรอดพ้นจากทะเลทรายมรณะมาได้ข้าก็ว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้ทะเลทรายมรณะไม่ว่าใครที่หลงเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาได้สักคนอย่างไอ้ซอฟวานมันเป็นแค่ทหารกระจอกกระจอกมันจะรอดมาได้ยังไงแต่ไอ้เบดูอินคนที่พวกเราตามจับมันมาได้มันยืนยันนะครับว่าเป็นไอ้ซอฟวานแน่ๆมันก็แค่คนหน้าคล้ายนั่นแหละฉันไม่เชื่อว่าไอ้ซอฟวานมันจะรอดพ้นมาได้แล้วท่านชีคจะเอายังไงครับไปตามลากตัวไอ้คนนั้นมาข้าจะดูซิว่ามันคือไอ้ซอฟวานจริงหรือเปล่าได้ครับท่านชีควรมาลีมาหาชีคเธอจึงได้ยินเขาคุยกับลูกน้องหญิงสาวตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าซอฟวานอาจจะยังไม่ตายว่ายังไงวรมาลีฉันเข้ามารายงานเรื่องของคุณอารยาค่ะเป็นยังไงบ้างเหรอวันนี้อาการของคุณอารยาวันนี้ดีขึ้นค่ะแต่ท่านชีคะเมื่อกี้ฉันได้ยินพันเอกรอยฮานบอกว่าเจอตัวซอฟวานแล้วล่ะคะใช่มีคนเจอคนหน้าคล้ายไอ้ซอฟวานแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่มันก็ไม่แน่ไม่ใช่หรอคะถ้าคุณอารยารู้ว่าซอฟวานยังไม่ตายเธอจะต้องอาการดีวันดีขึ้นแน่ๆเลยค่ะท่านชีคนอกจากเรื่องของไอ้ซอฟวานแล้วฉันก็ได้ข่าวพี่สาวของเธอด้วยอะไรนะคะท่านชีคได้ข่าวพิการแล้วเหรอคะใช่คนของชีคฟารักบอกว่าพี่สาวของเธอทนความซาดิสของเขาไม่ไหวก็เลยหนีออกไปทางทะเลทรายมรณะทะเลทรายมรณะที่เดียวกับซอฟวานเหรอคะมันมีโอกาสน้อยมากที่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่เคยอยู่ในทะเลทรายอย่างพี่สาวเธอจะรอดมาได้แต่มันก็ไม่แน่หรอกนะขนาดไอ้ซอฟวานมันเป็นแค่ทหารกระจอกกระจอกไม่เคยผ่านการใช้ชีวิตในทะเลทรายก็อาจจะรอดมาได้มันก็ไม่แน่ว่าพี่สาวเธอก็จะรอดเหมือนกันได้โปรดช่วยฉันตามหาพี่สาวด้วยนะคะท่านชีคฉันบอกแล้วไงว่าเมื่อไหร่ที่เธอยอมเป็นเมียฉันฉันก็จะช่วยตามหาพี่สาวของเธอให้ได้ฉันจะยอมเป็นเมียของท่านชีคขออย่างเดียวขอให้ตามพี่สาวฉันให้เจอดีงั้นเธอก็มาปฏิบัติหน้าที่ของเธอตอนนี้เลยตอนนี้เหรอคะใช่ตอนนี้ฉันต้องการเธอตอนนี้หญิงสาวยอมตามใจเขาทุกอย่างเพราะนอกจากอยากเจอพี่สาวแล้วตัวเธอเองก็หลงรักชิคฮาริมเช่นกันตอนนี้วรมารีจึงกลายมาเป็นนางบำเรอของชิคฮาริมแต่นับวันความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอกับยิ่งแน่นแฟนขึ้นเขาแน่ใจว่าตอนนี้เขาได้ตกหลุมรักเธอเข้าแล้วจนถึงขนาดยกเลิกฮาริมปล่อยผู้หญิงทุกคนกลับบ้านพร้อมเงินก้อนโตทำให้หญิงสาวดีใจมากชิคฮาริมคุณพูดจริงหรือคะที่ว่ายกเลิกฮาเร็มไปแล้วจริงไม่จริงตอนนี้ฉันก็ไม่มีฮาเร็มเหลืออยู่แล้วไม่มีผู้หญิงอยู่ในฮาเร็มแม้แต่คนเดียวคุณรักฉันจริงๆนะหรอคะชิคฮาเร็มใช่ฉันรักเธอแล้วก็รักเธอมากฉันเองก็ไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ว่าฉันจะตกหลุมรักผู้หญิงธรรมดาอย่างเธอได้ยังไงแต่ยิ่งอยู่ด้วยกันฉันกลับยิ่งขาดเธอไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะชีคฮาริมแต่งงานกับฉันนะวรมาลีฉันจะแต่งงานกับชีคก็ต่อเมื่อฉันได้รู้ว่าพี่การเป็นยังไงบ้างแล้วค่ะแล้วถ้าไม่เจอเขาล่ะเธอจะไม่แต่งงานกับฉันอย่างนั้นเหรอเปล่านะคะฉันก็แค่อยากจะให้แน่ใจถ้ารู้ว่าเขาเป็นหรือตายฉันก็ยินดีจะแต่งงานกับท่านชีคเธอนี่มันจริง
ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นแค่ฉันบอกว่าจะแต่งงานด้วยผู้หญิงพวกนั้นก็พร้อมจะรับปากทันทีที่ได้ยินก็ฉันห่วงพี่สาวฉันนี่ค่ะท่านชีกนี่จะบีบให้ฉันตามหาพี่สาวเธอให้ได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ซะหน่อยชีกฮาริมอ่อนใจรีบสั่งให้คนของเขาล่าตัวซอฟวานและหาวรการให้เจอในมุมหนึ่งของทะเลทรายโอ้ยเบื่อที่สุดเลยที่รักมากินข้าวก่อนเถอะเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นซะก่อนไม่ต้องมาเรียกที่โรงที่รักเบื่อจะตายอยู่แล้วฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วได้ยินไหมกาเซมฉันรู้ว่าเธออยากออกไปจากที่นี่เต็มแก่แต่จะให้ทำยังไงล่ะในเมื่อเราออกไปไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ก็แค่ออกไปอยู่ในเมืองที่มันในเมืองกว่านี้ที่ไม่ใช่ทะเลทรายมีแต่พวกพ่อค้าเร่ร่อนแบกกระดินแบบเนี้ยเราออกไปแล้วเราจะทำอะไรกินโอ้ยแล้วจะอยู่แต่ในทะเลทรายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกินอินทผลัมแบบนี้น่ะหรอบ้าที่สุดเลยสักวันเราจะลืมตาอ้าปากได้นะฉันสัญญาชาติไหนฉันอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วนะกาเซมเธอเองก็ถูกคนของชีกตามไม่ใช่หรอถ้าเกิดเขาจับเธอได้แล้วลากตัวเธอกลับไปเธอจะไม่มีอิสระไม่แม้แต่จะได้เห็นเดือนเห็นตะวันนะวรการแต่มันผ่านมา5ปีแล้วไม่มีใครจำฉันได้หรอกก็ได้ถ้าเธออยากไปเราก็ไปกันไปตายเอาดาบหน้าจริงเหรอกาเซมสัญญากับฉันแล้วนะว่าจะพาฉันออกไปจากที่นี่จริงสิฉันอยากกลับบ้านฉันคิดถึงป้าคิดถึงน้องฉันแล้วก็คิดถึงลูกฉันด้วยเราไปไกลถึงขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะวรการประเทศไทยมันไกลมากฉันไม่บินปัญญาพาเธอไปหรอกสักวันฉันจะหาทางกลับประเทศไทยฉันจะกลับไปที่บ้านของฉันแล้วฉันล่ะเธอจะทิ้งฉันไว้ที่นี่เหรอวรการวรการคิดหนักยิ่งเห็นสีหน้าเศร้าซึมของกาเซมเธอก็ยิ่งหนักใจเธอไม่ได้รักเขาที่ทนอยู่ด้วยก็แค่อยากจะเอาตัวรอดในทะเลทรายโหดร้ายแห่งนี้เท่านั้นวันหนึ่งถ้าเธอหาทางกลับบ้านได้เธอก็จะจากไปไม่เหลียวหลังแม้จะอยู่กับกาเซมมา5ปีแต่เธอก็เชื่อว่าตัวเองจะสามารถตัดใจจากเขาได้เพราะว่าเธอไม่ได้รักกาเซมเอาไว้ให้ถึงเวลาก่อนก็แล้วกันนะกาเซมที่ประเทศไทยลิขิตอดีตคนรักของวรมาลีได้คบหากับธนาลีลูกสาวรัฐมนตรีประมุขที่เคยคบหากับชีคาริมมาก่อนเธอเลิกกับชีคาริมเพราะเขาไม่มีความชัดเจนอะไรไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกับเธอและบอกว่าไม่มีวันจะยกเลิกฮาริมเธอเลยประชดมาคบกับลิขิตเขาก็ยังไม่สนใจเราแต่งงานกันนะครับธนาลีลิขิตคุณพูดจริงเหรอคะที่จะขอฉันแต่งงานจริงสิถึงเราจะคบกันได้ไม่นานแต่ผมก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับผมถ้าคุณแน่ใจว่าฉันคือคนที่ใช่ฉันก็ตกลงค่ะเราจะแต่งงานกันนะคะลิขิตผมดีใจที่สุดเลยอ่ะที่คุณตอบตกลงฉันก็ดีใจค่ะดีใจมากที่เราจะได้แต่งงานกันสักทีคุณพ่อคุณแม่รู้เข้าก็คงจะดีใจถ้าแม่ผมรู้เข้าว่าคุณตกลงท่านก็คงจะดีใจมากเหมือนกันแม่ผมชอบคุณมากเลยนะอยากจะได้เป็นลูกสะใภ้ตั้งแต่แรกแล้วคุณรักฉันไหมคะลิขิตรักสิรักมากถ้าผมไม่รักคุณแล้วผมจะขอคุณแต่งงานทำไมล่ะลิขิตบอกเสียงหวานแต่พอกลับไปถึงบ้านก็ทำหน้าเซ็งๆเมื่อเจอแม่ผมขอธนาลีเขาแต่งงานตามคำสั่งของแม่แล้วนะดีแล้วลูกผู้หญิงที่เหมาะสมกับแกที่สุดก็คือหนูธนาลีนี่แหละเป็นถึงลูกสาวรัฐมนตรีอุ้ยร่ำรวยมีชื่อเสียงตระกูลก็ผู้ดีผมรู้แล้วนะรู้แล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะก็ผมไม่ได้รักธนาลีนี่แม่ก็แม่นั่นแหละบังคับให้ผมคบกับเธอจนถึงขั้นเลยเถิดมาขอเธอแต่งงานเนี่ยทำไมล่ะก็หนูธนารีดีที่สุดแล้วแกอย่าบอกนะว่าแกยังรักนางผู้หญิงชั้นต่ำคนนั้นน่ะ
ก็ผมคบกับเขามาตั้งหลายปีมันก็ต้องมีผูกพันกันบ้างล่ะแม่แม่นั่นทั้งท้องทั้งทำงานที่บาร์เป็นโคโยตี้บางวันก็ขายตัวอีกทำงานสกปรกพันนั้นแกยังคิดจะเอาอีกเหรอผมเองก็ไม่อยากเชื่อเลยว่ามารีจะเป็นอย่างนั้นไปได้พฤติกรรมน่ารังเกียจที่สุดขายตัวแล้วไม่พอยังจับตัวเองใส่ตะกร้าร้างน้ำให้ลูกมาเป็นหลานอีกน่าเกลียดที่สุดใช่แม่ทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกถ้าไม่นั่นกลับมามาขอคืนดีกับแกจะว่ายังไงผมไม่เอาหรอกครับถึงผมจะรักมารีแค่ไหนผมเจ็บแล้วผมก็ต้องจำดีจำเอาไว้ว่าแม่นั่นมีพฤติกรรมน่ารังเกียจแค่ไหนใจแตกขายตัวสารพัดหัวนอนปลายเท้าก็ไม่ค่อยจะมีครับแม่ผมเข้าใจแล้วชีคฮาริมได้พาวรมาลีออกงานในฐานะคนรักของเขาประกาศต่อหน้าใครต่อใครว่าเธอเป็นคนรักที่งานเลี้ยงต้อนรับมีเหล่าทูตทั้งจากไทยและต่างชาติมาร่วมงานรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆก็มาร่วมงานรวมทั้งรัฐมนตรีประมุขด้วยทุกคนต่างก็แปลกใจที่พบว่าหญิงสาวชาวไทยคนนี้ได้เป็นคนรักของชีคฮาริมธนารีกับลิขิตในฐานะลูกเขยก็มาด้วยเขาเจอเธอก็ตกใจมากไม่คิดเลยนะมาลีว่าจะไปชุบตัวจนได้ดิบได้ดีขนาดนี้หยุดดูถูกฉันได้แล้วนะคะลิขิตดูถูกก็ยังดีกว่าดูผิดไม่ใช่เหรอคุณจะต้องเสียใจวันหนึ่งคุณจะต้องเสียใจที่ดูถูกฉันขนาดนี้คุณลิขิตเสียใจแน่ล่ะแต่ที่ฉันเสียใจเพราะฉันหลงคบกับเธอมาตั้งหลายปีที่แท้เธอมันก็ผู้หญิงลวงโลกโกหกปลิ้นปล้อนคุณด่าฉันมาขนาดนี้แสดงว่าคุณไม่ได้รู้จักฉันดีเลยลิขิตตลอดระยะเวลา5ปีที่เราคบกันมาเท่ากับว่าคุณไม่รู้จักฉันดีพอเลยใช่ที่ผ่านมาฉันดูเธอผิดมาตลอดเพราะถ้าฉันดูถูกเราก็คงไม่คบกันมาไกลขนาดนี้จนฉันเสียความรู้สึกกับเธอมากขนาดนี้หรอกมารีหญิงสาวเห็นชีคฮาริมมองมาตลอดเวลาจึงเอ่ยขอตัวฉันขอตัวก่อนนะคะมาคุยกับผู้ชายคนอื่นนานๆมันไม่เหมาะกลัวมันหึงมากขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าชีคคาริมมีค่ามากเกินกว่าที่ฉันจะยอมเสียเขาไปเพราะกับอีกแค่มาคุยกับแฟนเก่าบ่อเงินบ่อทองสินะจับให้มั่นล่ะยิ่งมันจับได้ว่าเธอเคยขายตัวมาก่อนคราวนี้แหละได้โดนเฉดหัวออกไปอยู่กลางทะเลทรายแน่เอาที่สบายใจเลยลิขิตคุณอยากจะด่าอะไรมาก็ด่าไปเลยใครอ่ะยืนคุยกับใครตั้งนานสองนานแฟนเก่าของฉันเองค่ะไม่โกรธนะคะแฟนเก่าอย่างนั้นเหรอนี่คิดจะกลับไปคืนดีกับมันเหรอโธ่ถ้าฉันคิดจะกลับไปคืนดีกับเขาแล้วฉันจะบอกคุณทำไมล่ะคะว่าเขาเป็นใครซูบอกว่าเป็นแค่คนรู้จักกันไม่ดีกว่าเหรอแค่นี้ก็ไม่ได้ฉันหึงขี้หึงจังเป็นชีกอะไรขี้หึงทำไมจะหึงไม่ได้ชีก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจรักมากก็หึงมากไม่ใช่เหรอขอบคุณค่ะฉันดีใจนะคะที่คุณหึงฉันแต่ว่าฉันไม่คิดอะไรกับลิขิตแล้วจริงๆเพราะหัวใจของฉันตอนนี้รักชีคาริมคนเดียวดีแล้วถ้าคิดฉันจะไม่ให้อภัยเธอเลยฉันเกลียดที่สุดก็คือคนโกหกสบายใจเถอะค่ะฉันไม่มีวันโกหกคุณจำคำพูดของเธอไว้วอลมาลีว่าเธอจะไม่มีวันโกหกฉันลิขิตหงุดหงิดที่เห็นคนรักคุยออดอ้อนอสอกับชีคฮาริมเป็นอะไรคะเห็นแฟนเก่าแล้วหงุดหงิดทำหน้าเหมือนอยากจะตายอยากจะลาโลกเลยเหรอคะลิขิตอย่าหาเรื่องกันได้ไหมธนารีผมก็แค่ไปคุยทักทายกับเขาเท่านั้นไม่ได้คิดอะไรกันแล้วฉันไม่ได้หาเรื่องแต่คุณแอบเหลือบมองมันตลอดเวลาทั้งที่ฉันยืนอยู่กับคุณคุณคิดไปเองผมก็มองไปเรื่อยเปื่อยผมไม่เคยมาที่ประเทศอีบาผมก็แค่มองอย่าให้รู้ก็แล้วกันว่าคิดจะกลับไปคืนดีกับมัน
คุณก็รู้ว่านางนี่มันผ่านอะไรมาบ้างคุณอย่าเป็นคนโง่หน่อยเลยปล่อยชิคฮารินโง่คนเดียวเถอะคุณไม่ต้องห่วงว่ามาลีเขาจะกลับมาหาผมหรอกนะระหว่างผมกับชิคฮารินยังไงเขาก็ต้องเลือกชิคฮารินอยู่แล้วก็น่าจะอย่างนั้นผู้หญิงที่ไหนก็อยากจะเลือกคนรวยแล้วก็หล่ออย่างชิคฮาริมทั้งนั้นแหละพูดถึงชิคฮาริมนี่ก็โง่ของมือสองมือสามมือสี่อย่างนางวอลมาลีเอาเข้าไปได้ช่างเขาเถอะนะแตะไม่ได้เลยนะพูดอะไรอะธนาลีผมไม่ชอบให้คุณมาพูดประชดประชันแบบนี้นะชายหนุ่มสายหน้าแล้วเดินหนีไปมีหญิงสาวมองตามด้วยความหงุดหงิดอย่าให้รู้นะว่าคิดอะไรกับมันน่ะธนารีแค้นจัดที่ชิคฮาริมจะแต่งงานกับผู้หญิงอย่างวรมาลีเธอจึงส่งรูปตอนวรมาลีท้องและทำงานในไนท์คลับไปให้พอชิคฮาริมเห็นก็โกรธมากวรมาลีไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเธอจึงมาหาเขาตามปกติท่านชิคคะฉันทำของโปรดของท่านชิคเอาไว้รับรองเลยว่าคุณจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะไปกินกันนะคะเธอยังกล้ามาหาฉันอีกงั้นเหรอวอลล์มาลีอะไรกันคะทำไมจะต้องอารมณ์เสียใส่ด้วยล่ะฉันทำอะไรผิดคุณโกรธฉันเรื่องอะไรหรอคะเธอท้องเธอหลอกฉันเธอเคยมีลูกมาแล้วคลอดลูกเลี้ยงลูกจนลูกโตไม่จริงนะคะท่านชิคไม่จริงฉันไม่เคยท้องคนที่ท้องคือพี่สาวฉันและเด็กที่อยู่กับฉันก็คือปันปันหลานสาวฉันที่เคยเล่าให้ท่านชีคฟังเฮ้ฉันเห็นรูปหมดแล้วนั่นมันเธอชัดๆเธอท้องเธอทำงานในผับเป็นโสเภณีที่อยู่ที่นั่นเดี๋ยวไปย้อมแมวขายฉันหลอกฉันว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะท่านชีคแล้วรูปพวกนี้ล่ะฮะรูปเธอตอนท้องตอนใส่ชุดคลุมแล้วก็ตอนเต้นโคโยตี้มันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงท่านชีก็มาจากไหนไม่ต้องมาถามถึงที่มาที่ไปเพราะฉันเห็นตำตาอยู่แล้วว่ามันเป็นเธอแล้วฉันก็ให้คนตรวจสอบมาแล้วด้วยว่ามันไม่ใช่รูปตัดต่อถ้าท่านชีคิดว่าฉันเป็นคนแบบนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะพูดกันอีกค่ะตอนนี้ฉันขอสั่งปลดเธอออกจากตำแหน่งคนรักของฉันให้ไปเป็นนางทาสรับใช้ท่านชีคเธอจะต้องไปทำงานรับใช้ผู้หญิงของฉันผู้หญิงของคุณเหรอคะใช่ฉันจะให้ผู้หญิงคนใหม่มาอยู่ที่นี่ให้เร็วที่สุดเธอมีหน้าที่รับใช้เข้าใจไหมวรมาลีนับจากวันนั้นเพียงแค่หนึ่งวันคาฤหาสน์หลังใหญ่ก็ได้ต้อนรับอิสซานางแบบสาวชาวรัสเซียคู่ควงคนใหม่ของชิคฮาริมหล่อนยกกระเป๋าขึ้นไปไว้ที่ห้องฉันแล้วใช่ไหมยกไปแล้วค่ะฉันจัดห้องให้คุณเรียบร้อยตามคำสั่งของท่านชิคแล้วค่ะฉันอยากจะกินน้ำส้มแล้วต้องเป็นน้ำส้มคั้นสดๆด้วยนะฉันไม่เอาน้ำส้มสำเร็จรูปได้ค่ะฉันมีกางเกงในที่ยังไม่ได้ซักหอบมาจากรัสเซียประมาณ10กว่าตัวหล่อนช่วยซักให้ฉันด้วยนะยะข้อนี้ฉันขอปฏิเสธนะคะคุณอิซาฉันทำไม่ได้จริงๆเอ๊ะหล่อนเป็นนางทาสรับใช้มีสิทธิ์อะไรมาปฏิเสธฉันฮะฉันเป็นคนรับใช้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะลดทอนศักดิ์ศรีของตัวเองไปซักกางเกงในให้คนอื่นนะคะคนรับใช้ก็คือคนรับใช้มีหน้าที่รับคำสั่งให้ทำอะไรก็ทำอันนั้นของส่วนตัวคุณไม่มีปัญญาสั่งเองเหรอคะแกนี่แกกล้าว่าฉันเหรอฮะฉันจะไปฟ้องท่านชีคคอยดูท่านชีคคะท่านชีคเกิดอะไรขึ้นเหรออีซาทำไมหน้าตาตื่นเข้ามาก็หนึ่งคนรับใช้ของคุณนะสิคะมันไม่ยอมทำตามคำสั่งของอีซาเขาทำอะไรมันปฏิเสธไม่ยอมทำงานให้อิสาอิสาใช้มันบอกว่าอิสาไม่มีปัญญาทำเองนี่เขากล้าพูดแบบนั้นกับแขกของฉันเลยเหรอใช่สิคะท่านชีคท่าทางมันจองหองมาก
แสดงว่ามันจะต้องรู้ว่ามันมีความสำคัญแน่ๆเลยผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีความสำคัญอะไรทั้งนั้นนอกจากเป็นแค่นางทาสผมจะจัดการให้เองท่านชีกน่ารักที่สุดเลยค่ะหล่อนขัดใจอะไรคุณอิซาฮะวอร์มารีเธอกล้าดียังไงถึงไม่รับฟังคำสั่งของอิซาผู้หญิงคนใหม่ของฉันแต่เธอใช้ฉันซักกางเกงในให้นะคะของใช้ส่วนตัวแบบนั้นไม่มีใครเขาใช้คนอื่นหรอกแม้แต่ท่านชีกก็ยังไม่เห็นใช้ให้ใครมาซักกางเกงในให้เลยก็แค่เขาใช้ซักกางเกงในให้เธอก็ซักซะสิไม่มีใครเขาซักกางเกงในให้กันหรอกค่ะท่านชีกแต่เธอเป็นทาสเจ้านายสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำเข้าใจหรือเปล่าจะเป็นทาสหรือว่าคนรับใช้เราก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีเหมือนกันจะใช้ทำอะไรก็ได้ทำไมจะต้องให้ทำถึงขนาดนั้นคนที่นี่ทาสไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธงานและไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นใดๆคุณใจร้ายกับฉันมากเกินไปแล้วนะชีคฮาริมถ้าฉันรักฉันก็รักถวายหัวถ้าทรยศฉันฉันก็ทำได้ทุกอย่างงั้นก็ฆ่าฉันให้ตายเลยสิความตายสำหรับคนที่กล้าหลอกชีคฮาริมมันน้อยไปเธอเห็นบทลงโทษที่ฉันทำให้อารยาแล้วใช่ไหมฉันเกลียดคุณชีคฮาริมฉันเกลียดคุณฉันก็เกลียดเธอพอๆกับที่เธอเกลียดฉันนั่นแหละวอลมารีจำไว้นะชีคฮาริมวันหนึ่งคุณจะต้องเสียใจที่ทำกับฉันแบบนี้ฉันไม่มีวันเสียใจในสิ่งที่ฉันทำหลังจากที่ชีคฮาริมให้ทายวันนั้นแล้วอิซาก็กลั่นแกล้งวอลมารีด้วยความหมั่นไส้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แอบถามแม่บ้านจนรู้ว่าวรมาลีคืออดีตคนรักของชีคฮาริมที่เกือบจะได้แต่งงานกันด้วยซ้ำหล่อนต้องทำงานตามคำสั่งของฉันทุกอย่างเพราะนี่เป็นคำสั่งของท่านชีคฉันก็ทำทุกอย่างนี่คะฉันทำได้ทุกอย่างยกเว้นก็แต่ซักชุดชั้นในให้คุณงั้นก็ไปล้างส้วมที่ฉันขี้เอาไว้อะไรนะคะคุณอิซาฉันลืมกดชักโครกเพิ่งนึกได้เดี๋ยวนี้หล่อนช่วยไปกดชักโครกให้ฉันหน่อยคุณนี่มันโสโครกจริงๆไอ้นางทาสแกกล้าว่าฉันโสโครกเหรอฮะคอยดูนะฉันจะไปฟ้องท่านชิกว่าแกหาว่าฉันโสโครกก็มันจริงนี่คะมีใครบ้างใช้ให้คนอื่นไปกดชักโครกที่ตัวเองขี้เอาไว้ตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ฉันก็ไม่เคยเห็นคุณไม่อายบ้างหรือยังไงคุณอิซาไอ้แกอีหนังท่าฉันต่ำฉันจะไปฟ้องท่านชีกถ้างั้นคุณอิซากล้าบอกท่านชีกเหรอคะว่าคุณขี้ไม่ล้างนางขนาดชักโครกก็ยังไม่กดคุณล้างก้นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณอิซาขอโทษนะคะฉันทำให้คุณไม่ได้หืมอีนางท่าฉันต่ำฉันจะฟ้องท่านชีคคอยดูก็แล้วกันวอลมาลีต้องทำงานเป็นทาสรับใช้โดนดูถูกสารพัดจนวันหนึ่งเธอเริ่มทนไม่ไหวที่เห็นชายคนรักสวีทหวานกับอิซาต่อหน้าสำหรับเขาก็ยังให้ท้ายผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าอิซาจะรังแกเธออย่างไรไปฟ้องเขาแบบไหนเขาก็จัดการลงโทษเธอซะทุกครั้งเธอทนไม่ไหวจึงได้หนีออกมาจากวังของเขาได้หญิงสาวนี้ไปตายเอาดาบหน้าเธอแอบไปหลบพักอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆหลังซอมซ่อหลังหนึ่งที่ราคาถูกมากชีคฮาริมกลับมาที่วังพอรู้ว่าเธอหนีไปได้ก็โกรธมากสั่งให้คนของเขาออกล่าตามตัวเธอมาให้ได้หญิงสาวหนีไปเท่าที่เธอจะวิ่งไปไหวเธอโดนจับตัวได้และคิดว่าคนที่จับเธอไปจะเป็นชีคฮาริมแต่ชายคนนั้นกลับเป็นจอห์นโฮเยอร์ศัตรูหมายเลขหนึ่งของชีคฮาริมอย่านะแกจะจับฉันไปไหนอ่ะฉันไม่ไปฉันไม่กลับไปหาชีคฮาริมฮ่าๆนี่ข่าวว่าไอ้ชีคฮาริมมันตามตัวเธออยู่ฉันบอกให้เธอดีใจได้เลยสาวน้อยว่าฉันไม่ใช่คนของไอ้ชีคฮาริมจริงเหรอคะ
งั้นคุณช่วยพาฉันกลับประเทศไทยได้ไหมคะรีบโหลดฉันจะได้อะไรถ้าฉันส่งเธอกลับประเทศไทยสาวน้อยฉันไม่มีอะไรตอบแทนคุณหรอกค่ะเพราะฉันอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามคำสั่งของเธอสาวน้อยตามฉันมาซะถ้าไม่อยากเจ็บตัวอย่านะอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันขอร้องหญิงสาวอ้อนวอนแต่ไม่เป็นผลส่วนลูกน้องของชีคฮาริมจับตัวใครคนหนึ่งมาได้แต่เป็นวรการซึ่งเข้าใจว่าเป็นวรมาลีแกเป็นใครพวกแกเป็นใครฮะมาจับตัวฉันไว้ทำไมกลับกับเราดีๆเถอะคุณวรมาลีอย่าให้พวกเราต้องเหนื่อยเลยคุณจะเจ็บตัวซะเปล่าๆอะไรนะวรมาลีทำไมถึงเรียกฉันว่าวรมาลีใช่ก็คุณคือคุณวรมาลีอดีตคนรักของท่านชิกยังไงล่ะเดี๋ยวฉันไม่ใช่วรมาลีนะฉันไม่ใช่จริงๆฉันชื่อวรการจะไม่ใช่ได้ยังไงคุณหน้าตาเหมือนคุณวรมาลีออกขนาดนี้ฉันไม่ได้ชื่อวรมาลีฉันบอกแล้วไงว่าฉันชื่อวรการฉันเป็นฝาแฝดของมาลีคุณอย่ามาโกหกผมหน่อยเลยไม่ได้ผลหรอกเพราะผมไม่ใช่คนโง่ผมเป็นคนฉลาดโอ๊ยฉลาดนะก็แหกตาดูซิว่าฉันไม่ใช่วรมาลีบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิวรการปฏิเสธแต่ก็คิดว่าน้องสาวเธอจะมาที่ประเทศอีบาวได้ยังไงด้วยความอยากรู้จึงยอมตามเข้าไปเพราะเธอก็เบื่อทะเลทรายนี่เต็มทนแล้วได้ตัวมาแล้วอย่างนั้นเหรอเอาตัวมาแต่เธอปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่คุณวรมาลีครับจนเดี๋ยวนี้ก็ยังปฏิเสธครับท่านชิกน้อยกล้าโกหกตอนแล้วไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆผู้หญิงคนนี้เธอยืนกรานว่าเธอไม่ใช่คุณวอลมาลีครับไปเอาตัวมันมามันไม่กล้าโกหกแต่หน้าฉันอีกแล้วล่ะขอรับท่านชิกวรการถูกนำตัวมาพบชิคฮาริมเธอคงคิดว่าจะหลอกคนของฉันได้สินะเธอจะหลอกใครก็ได้นะแต่เธอหลอกฉันไม่ได้อีกต่อไปแล้ววอลมาลีคุณเป็นอะไรกับมาลีคะพูดอะไรฉันชื่อวรการฉันเป็นพี่สาวของวรมาลีฉันสาบานได้ฉันไม่ได้ชื่อมาลีจริงๆอะไรนะนี่เธอไม่ใช่วรมาลีอย่างงั้นเหรอพวกนั้นมันบอกว่าวรมาลีเป็นแฟนของคุณนี่ถ้าคุณเป็นคนรักของน้องสาวฉันแล้วคุณดูไม่ออกเหรอว่าฉันน่ะไม่ใช่มาลีชายหนุ่มเดินเข้ามามองไกลๆพอมองหน้าชัดๆเขาก็ตกใจเธอไม่ใช่วอลล์มาลีจริงๆใช่ค่ะฉันไม่ใช่มาลีแต่ฉันเป็นพี่สาวฝาแฝดของมาลีชื่อวรการพี่สาวของวอลล์มาลีที่หายตัวไปในทะเลทรายมรณะชื่อวรการเป็นฝาแฝดกับวอลล์มาลีงั้นเหรอใช่ค่ะเราสองคนเป็นฝาแฝดกันแล้วก็หน้าตาเหมือนกันมากถ้าไม่ดูให้ดีๆก็จะดูไม่ออกเธอหรือเปล่าที่เป็นคนที่มีลูกสาวใช่ค่ะฉันมีลูกลูกสาวของฉันชื่อปันปันแล้วเธอหรือเปล่าที่ทำงานอยู่ที่ไหนครับใช่เอ๊ะคุณรู้ประวัติฉันได้ยังไงเนี่ยชิคฮาริมเข่าอ่อนทุกอย่างที่ทำกับวอลและมาลีก็คือการเข้าใจผิดเธอบอกความจริงกับเขาแล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่เชื่อเธอชิคฮาริมรีบร้อนให้คนออกตามหาวอลและมาลีตัวจริงอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นคะฮาริมคุณหายไปไหนมาน่ะปล่อยให้อิสารอตั้งนานกลับไปได้แล้วอิสากลับไปไหนคะก็กลับรัสเซียประเทศของเธอน่ะสิอะไรนะคุณไล่ฉันเหรออยู่ๆมาไล่ฉันทำไมอะชิคฮาริมผมไม่ว่างไปไหนมาไหนกับคุณหรอกนะผมจะต้องรีบไปตามหาเมียเมียคุณใครคะวอลมาลีเอ๊ะนางนั่นมันเป็นคนรับใช้ไม่ใช่เหรอเป็นแค่ข้าทาสรับใช้มันจะมาเป็นเมียคุณได้ยังไงอย่ามาจิกเรียกเมียผมว่านางนั่นนางนี่ที่ผมให้คุณมาที่นี่ผมแค่ใช้คุณมาทำประชดเธออย่าสำคัญตัวเองผิดชิคฮาริมผมจะให้รอยหานเตรียมเงินเอาไว้ให้คุณคุณรับเงินไปแล้วก็กลับรัสเซียไปได้แล้วฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เงินหรอกนะคะชิคฮาริมหรือจะไม่เอาก็ได้นะถ้า
ถ้าคุณไม่อยากได้เงินของผมผมก็จะได้ให้รอยฮานเก็บเอาไว้เอาสิมันเป็นค่าตัวที่ฉันควรจะได้แต่ฉันแค่โกรธที่คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเรียกตัวฉันมาทำสวีทหวานต่อหน้านางมหาลีแล้วพอมันไม่อยู่คุณก็เฉดหัวส่งผมบอกแล้วไงผมแค่จ้างคุณมาเพื่อที่จะเอามาประชดเมียผมเท่านั้นคุณไม่ได้เสียหายอะไรนี่ผมไม่เคยนอนกับคุณไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวเกินความจำเป็นด้วยซ้ำชีคาริมรีบร้อนให้คนตามตัวจนแทบจะพลิกแผ่นดินจนวันหนึ่งจะมีคนโทรมาหาเขาได้ข่าวว่าแกกำลังตามหาเมียแกอยู่หรอชีคาริมแกเป็นใครฉันจอห์นโฮเยอร์หวังว่าแกคงจะจำเสียงฉันได้นะไอ้ชีคาริมไอ้จอห์นถ้าแกไม่เซ็นยกสัมปทานน้ำมันของประเทศอีบาวให้ฉันแล้วก็เตรียมรับศพเมียของแกได้เลยมันจะไม่มากไปหน่อยเหรอก็แล้วแต่นะถ้าแกทนเห็นเมียของแกตายได้แกก็ไม่ต้องตกลงแต่ถ้าทนไม่ได้แล้วก็มาตามนัดของฉันแล้วก็เตรียมเอกสารเซ็นยกทุกอย่างให้กับฉันด้วยอีกเลวเอ้ยแกมีเวลาไม่มากนักหรอกนะชิคฮาริมเพราะฉันเป็นคนใจร้อนแกก็รู้ดีนี่ถ้าแกมาช้าฉันอาจจะเอาตัวเมียแกให้กลายมาเป็นเมียฉันแล้วก็ฆ่าหล่อนทิ้งให้สาแก่ใจเลยก็ได้อย่านะแกอย่าทำวรมาลีนะชายหนุ่มร้อนใจถ้าเขายอมประชาชนชาวอีบ่าวก็จะยากจนข้นแค้นแต่ถ้าไม่ช่วยวรมาลีก็จะต้องตายระหว่างเมียกับประชาชนเขาควรจะเลือกอะไรชีคฮาริมทำทีเป็นไม่สนใจที่จะออกตามหาวอลมาลีไม่แม้กระทั่งจะไปตามนัดกับจอห์นโฮเยอร์ทั้งที่เขาเป็นห่วงวอลมาลีมากเขาไม่ได้ไปตามนัดแต่แอบส่งคนแทรกซึมไปช่วยเธออย่างเงียบๆจัดการตามที่ฉันสั่งหรือยังรอยฮานครับท่านชีคตอนนี้คนของเราแทรกซึมเข้าไปที่นั่นได้หลายคนแล้วครับแล้ววรมาลีเป็นยังไงบ้างเธอยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าปลอดภัยครับท่านชีคไอ้จอห์นโฮเยอร์มันยังไม่ทำอะไรเธอเฝ้าไว้ให้ดีอย่าให้เธอมีแม้แต่รอยขีดข่วนเข้าใจไหมรับคำสั่งขอรับท่านชีคทางด้านจอห์นโฮเยอร์ก็โมโหหนักมากที่ไม่ว่าจะทำยังไงชีคฮาริมก็ไม่มาตามนัดทั้งที่เขาจับตัวเมียมันมาแล้วก็ตามทำไมไอ้ฮาริมมันไม่ยอมมาช่วยเธอวะฉันบอกแล้วไงว่าเขากับฉันไม่ได้เป็นอะไรกันให้ตายยังไงชิงฮาริมเขาก็ไม่มาช่วยฉันหรอกนี่เธอเป็นแค่นางบำเรอของมันจริงๆเหรอเนี่ยใช่นะสิฉันเป็นแค่นางบำเรอของเขาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วตอนนี้เขาก็เบื่อฉันแล้วด้วยถึงได้เฉดหัวฉันทิ้งจนฉันต้องมาอยู่กลางทะเลทรายอย่างนี้ไงแล้วมันให้คนออกตามหาเธอทำไมอ่ะฉันก็นึกว่ามันรักเธอมากถึงขนาดให้ทหารออกตามล่าจนแทบพลิกแผ่นดินฉันหนีมาเขาก็คงกลัวเสียหน้าเพราะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนในฮาเร็มของเขาหนีออกมาเหมือนฉันนะสิอย่างนี้นี่เองอะทุเรศจริงๆฉันก็นึกว่าไอ้ชีคฮาริมันพิศวาสเธอคุณปล่อยฉันไปเถอะนะรีบโปรดเถอะฉันไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณแล้วคุณเอาฉันไว้ก็เป็นภาระเปล่าเรื่องอะไรฉันจะปล่อยตัวแกง่ายๆให้นางคนสวยแล้วคุณจะเก็บฉันไว้ให้เป็นภาระทำไมฉันอยู่ที่นี่ก็เป็นภาระของคุณเปล่าๆสิ้นเปลืองอาหารการกินในทะเลทรายมันหาได้ง่ายนักหรือไงก็เอาไว้มาเป็นเมียฉันเองนะสิไอ้ชีคฮาริมมันเบื่อเธอแล้วแต่ฉันยังไม่เบื่อฉันยังอยากได้ตัวเธออยู่นางคนสวยนี่แกอย่าทำอะไรฉันนะฮ่าฮ่าเมื่อไอ้ฮาริมมันไม่เอาเธอฉันสงเคราะห์เอาเธอก็ได้นะเธอก็หน้าตาสวยดีไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรอย่านะฉันเป็นรอบเดือนฉันเป็นประจำเดือนคุณจะมาทำอะไรฉันไม่ได้นะให้ตายเถอะมาเป็นอะไรตอนนี้วะจอห์นหงุดหงิดงุ่นง่านออกไปจากตรงนั้นชีคฮาริมปลอมตัวเป็นคาราวานที่มาขายของตามทะเลทรายนี่มันที่พักใครหรือในท่านช่างหรูหราสวยงามยิ่งนักแกมายุ่งอะไรด้วยฮะไอ้คนสกปรกขอโทษครับในท่านผมก็แค่สงสัยนะขอรับกระโจมที่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยก็เลยแปลกใจนะขอรับว่าเศรษฐีที่ไหนมาตั้งแคมป์อยู่แถวนี้
แล้วแกล่ะค้าขายอะไรทำไมถึงผ่านมาแถวนี้กระผมมาค้าขายพวกเครื่องประดับสตรีขอรับแล้วก็มีลูกสาวมาด้วยลูกสาวเหรอใช่ขอรับลูกสาวสวยมากด้วยนะท่านก็นึกว่าจะเป็นกระโจมของคนรวยถ้ารวยจะได้ฝากนางหนูให้มันอยู่ที่นี่ซะเลยมันรักสวยรักงามนอนกลางดินกินกลางทรายแบบนั้นก็ไม่ปลอดภัยไหนล่ะลูกสาวแกชิคฮาริมในคราบโจรเบดูอินเรียกลูกสาวออกมามานี่สิอีวานมาเคารพในท่านเร็วๆเข้าค่ะท่านพ่อโอ้โหนี่ลูกสาวแกหรือสวยจริงๆท่านขอนะขอก็ต้องมีเงินให้นะขอรับในท่านฉันจ่ายไม่อั้นอยู่แล้วงั้นก็เอาตัวลูกสาวของข้าไปได้เลยในท่านดีว่าง่ายแบบนี้ข้าชอบไปกันเลยน้องสาวแล้วจอห์นโฮเยอร์ก็เอาตัวลูกสาวของชายเบดีอินคนนั้นไปหลงเหลามัวเมาทำให้ชิคฮาริมได้แอบลักลอบมาหาวรมาลีมานี่เร็วเข้าไม่ฉันไม่ไปกับแกปล่อยฉันนะแกเป็นใครกันเนี่ยมาเถอะหน้าฉันบอกให้รีบมาไงคืนชักช้าไอ้จอห์นมันก็รู้ตัวกันพอดีแกเป็นใครฉันไม่ไปกับแกหรอกนะอย่ามายุ่งกับฉันไปให้พ้นไม่มีเวลาแล้วนะหรือว่าอยากเป็นเมียมันนะคะรู้งี้ไม่มาช่วยสักดีวอลมาลีตกใจแต่ก็ยอมตามเขามาหญิงสาวกับเขาวิ่งหนีกันออกมาจากกระโจมของจอห์นโฮเยอร์พอหนีกันออกมาได้เธอก็เอ่ยขอบคุณขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันออกมาได้อ่ะฉันจะไม่ลืมพระคุณแล้วนี่เธอจะไปไหนก็จะหนีไปตายเอาดาบหน้าก็แล้วทำไมเธอไม่กลับไปหาชิคฮาริมล่ะนี่คุณรู้จักชิคฮาริมด้วยเหรอรู้ด้วยเหรอว่าฉันหนีเข้ามาทำไมจะไม่รู้ล่ะประกาศติดตามหาเธอทั่วบ้านทั่วเมืองใครก็ต้องรู้ทั้งนั้นแหละขนาดไอ้จอห์นโฮเยอร์มันก็ยังรู้เลยทำไมฉันจะต้องกลับไปหาชิคฮาริมด้วยล่ะก็เขาเป็นสามีของเธอไม่ใช่เหรอเขาก็สู้อุตส่าห์ออกตามหาเธอไม่เห็นหรือยังไงเขาไม่ใช่สามีฉันเราไม่ได้เป็นอะไรกันฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาฉันก็เป็นแค่นางทาสคนหนึ่งที่หนีมาเท่านั้นก็ก่อนหน้าที่เธอจะหนีมานี่ไงเธอเป็นเมียเขาไม่ใช่เหรอฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นแค่ทาสรับใช้ฉันไม่ใช่เมียเขากลับไปเถอะนะตอนนี้เขาน่าจะให้อภัยเธอได้แล้วล่ะคุณรู้ได้ยังไงรู้ลึกรู้ลับราวกับว่าอยู่ใต้เตียงของชิคฮาริมอย่างนั้นแหละเพราะว่าฉันก็คือชิคฮาริมยังไงล่ะชิคฮาริมให้อภัยฉันเถอะนะให้อภัยกับความโง่เขลาของฉันวอลมาลีไม่ฉันไม่มีวันให้อภัยคุณฉันเกลียดคุณชิคฮาริมฉันจะไม่กลับไปกับคุณไม่กลับเด็ดขาดดีโปรดเถอะฉันผิดไปแล้ววอลมาลีฉันผิดไปแล้วจริงๆชายหนุ่มบอกขึ้นเมื่อเห็นว่าหญิงสาวไม่ยอมตามกลับไปง่ายๆจึงใช้ไม้ตายฉันรู้แล้วนะว่าเธอมีพี่สาวฝาแฝดทำไมเธอไม่บอกฉันแต่แรกว่าเธอมีพี่สาวฝาแฝดฉันจะได้ไม่เข้าใจผิดอย่างนี้เพราะฉันอยากรู้ว่าคุณรู้จักตัวตนของฉันจริงๆหรือเปล่าชิงฮาริมคุณไม่ไว้ใจฉันฉันก็ไม่อยากที่จะอยู่กับคนใจร้ายอย่างคุณตอนนี้ฉันเชื่อเธอสนิทใจทำไมคุณถึงเชื่อล่ะเพราะว่าฉันเจอพี่สาวของเธอแล้วนะสิอะไรนะคะคุณเจอพี่การแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วตอนนี้เขาก็รอเธออยู่ที่วังของฉันตามฉันกลับไปสิแล้วเธอก็จะได้เจอพี่สาวใช่หนุ่มเอาเรื่องพี่สาวของเธอมาหลอกล่อหญิงสาวตกลงเพราะอยากเจอกับพี่สาวเต็มทนส่วนวรการเองก็รู้สึกเป็นห่วงน้องสาวมากภาวนาขอให้ชิคฮาริมช่วยน้องสาวเธอออกมาได้หลายปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่รู้ว่าวอลมาลีมาที่นี่ได้ยังไงหรือว่าจะมาตามหาเธอจนตกเป็นเมียของชิคฮาริมหญิงสาวคิดด้วยความร้อนใจเป็นห่วงน้องสารพัดถ้าเป็นไปได้เธอจะชวนวอลมาลีหนีไปจากที่นี่ให้ไกลแสนไกลวอลมาลีได้ตามชิคฮาริมกลับมาที่วังในใจเธอไม่เชื่อเขาว่าเขาตามหาวรการเจอแต่จะให้ความไม่เชื่อใจนี้ทำให้เธอพลาดโอกาส
ที่จะได้เจอพี่สาวเผื่อว่าเขาเจอจริงๆก็ไม่ได้จึงต้องยอมตามเขามาไหนล่ะพี่การพี่สาวของฉันไหนชิคบอกว่าเจอเธอแล้วใจเย็นๆสิเดี๋ยวก็ได้เจอเองแหละนาเอ๊ะท่านชิคฉันตามหาพี่สาวฉันมาตั้งหลายปีตอนนี้ฉันอยากเจอเขามากเขาอยู่ที่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะฉันอยากอาบน้ำให้เสร็จก่อนคุณอยากอาบน้ำมันเรื่องของคุณคุณก็ไปอาบน้ำสิแล้วบอกฉันว่าพี่การอยู่ที่ไหนฉันจะได้รีบตามไปหาพี่สาวฉันอยากให้เธอถูหลังให้หน่อยไม่เราเลิกกันแล้วคุณไม่มีสิทธิ์มาใช้ฉันแบบนี้โทรให้อภัยฉันเถอะนะฉันบอกแล้วยังไงว่ามันเป็นแค่การเข้าใจผิดฉันรักมากฉันก็หึงมากเป็นธรรมดาฉันไม่มีอะไรจะให้อภัยคุณทั้งนั้นเราเลิกกันแล้วเราไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกฉันมาพบพี่สาวของฉันเจอแล้วเราสองคนจะกลับประเทศไทยฉันไม่ยอมให้เธอกลับง่ายๆหรอกนะฉันรักเธอเธอต้องอยู่กับฉันอยู่ที่นี่ถ้าคุณรักฉันจริงคุณจะต้องเชื่อคำพูดของฉันไม่ใช่โยนความผิดทุกอย่างมาที่ฉันฝ่ายเดียวแล้วก็ปลดฉันให้เป็นข้าทาสรับใช้ผู้หญิงของคุณก็บอกแล้วไงว่ารักมากก็เลยหึงมากจนลืมฟังเหตุผลคุณรักคุณก็ต้องเข้าใจว่าฉันเป็นคนยังไงคุณไม่มีเหตุผลไม่คิดจะฟังคนอื่นเอาแต่ใจและเผด็จการที่สุดเอาล่ะด่าซะให้พอฉันเต็มใจให้เธอด่าฉันจะไม่ทำผิดต่อเธออีกฉันสัญญาขอเวลาฉันละกันค่ะเอาไว้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณปรับเนื้อปรับตัวได้จริงๆใจร้ายจังให้ฉันเจอพี่สาวฉันได้หรือยังก็ได้ก็ได้ก็ได้อย่าดุนักสิฉันกลัวจนหัวหดจะแย่แล้วชิคฮาริมถอนหายใจแต่ก็ยอมตามใจไม่กล้าขัดใจอะไรเธออีกกลัวว่าเธอจะหนีไปทางด้านวรการเองก็ตื่นเต้นมากที่ได้เจอกับน้องสาวพี่การมาลีแกจริงๆด้วยอ่ะพี่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เจอแกที่นี่ดีใจจังพี่จริงๆฉันเองก็ไม่คิดว่าจะได้เจอพี่ที่นี่นิดถามจริงๆเถอะเธอเป็นเมียของชิคฮาริมจริงๆนะเหรอผู้ชายระดับเขานี่นะจะมาคบกับคนอย่างเราๆก็แค่อดีตนะพี่การเราสองคนเลิกกันแล้วอดีตอะไรท่าทางเขารักเธอมากให้คนออกตามหาแทบจะพลิกแผ่นดินแน่รักแต่เขาก็เอาเมียใหม่มาเยาะเย้ยฉันเขาไล่แม่นางแบบนั้นไปตั้งนานแล้วนี่นาคิดมากนาผู้ชายบ้านนี้เมืองนี้มันก็มีเมียเยอะเป็นธรรมดานั่นแหละแกเป็นเมียเขาแกก็ต้องทำใจรวยๆแบบนี้ให้ฉันยอมอะไรฉันก็ยอมทั้งนั้นแหละเอ๊ะพี่การใครจะอยากให้สามีตัวเองไปมีผู้หญิงคนอื่นอีกอย่างนึงผู้ชายอย่างเขามันเอาแต่ใจเผด็จการจนเคยชินพอไม่ต้องมาด่าผัวให้ฉันฟังฉันไม่อยากกลายเป็นหมาฉันไม่อยากกินเพชรดีกรีว่าแต่เธอมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะก็มาตามหาพี่นั่นแหละโถเอ้ยแล้วป้ากับยายปันปันเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าทุกคนสบายดีค่ะพี่อยากกลับไปหาลูกจังเลยคิดถึงลูกเหลือเกินป่านนี้คงโตมากแล้วฉันจะลองไปขอชิคฮาริมดูก็แล้วกันนะว่าเขาจะให้เรากลับเมืองไทยหรือเปล่าเขาให้แน่นอนอยู่แล้วถ้าทางเขาทั้งรักทั้งหลงเธอกลัวเธอโกรธถ้าเธอบอกว่าจะกลับเมืองไทยไปพร้อมพี่ขี้คร้านเขาจะต้องยอมแล้วสามีพี่ล่ะชิคฮาริมบอกว่าพี่มีสามีไม่ใช่หรอพี่โดนจับตัวมาน่ะก็เลยไม่ได้บอกลาอะไรกันช่างเขาเถอะพี่เองก็ไม่ค่อยอยากจะเจอเขานักหรอกพี่แน่ใจหรอว่าพี่ไม่รักสามีพี่อยู่ด้วยกันมาตั้ง 5-6 ปีเลยนะจะไม่มีความรักความผูกพันให้กันเลยหรอวรการถอนหายใจในใจยังสับสนว่าเธอต้องการเจอกาเซมอีกหรือเปล่าทางด้านกาเซมนั้นเขาตกใจมากที่อยู่ๆภรรยาก็หายไปเขาเที่ยวเดินทางรอนแรมออกตามหาเธอไปทั่วจะทุกที่การวรการเธอไปไหนอ่ะไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไงเธอไปไหนชายหนุ่มร้องไห้ตามหาเธอสารพัดตามหาเธอทุกที่ทุกเวลาแทบจะไม่กินไม่นอนพี่การจากที่พี่เล่าให้ฉันฟังเนี่ย
ท่าทางกาเซมเขาก็รักพี่มากนะใช่เขารักพี่มากรักจนแทบยอมตายแทนได้เลยล่ะพี่หายไปแบบนี้เขาคงออกตามหาพี่จนแทบพลิกแผ่นดินเลยอ่ะพี่ไม่สงสารเขาหรอก็สงสารแต่พี่ไม่อยากกลับไปลำบากกับเขาอีกนี่นาอย่างน้อยพี่มีผัวใหม่ไม่รวยเท่าชีคฮาริมเป็นทหารในวังเนี่ยชั้นปลายแถวมันก็ยังดีกับพวกคาเร่อย่างกาเซมไหมล่ะโธ่พี่สงสารเขาออกเท่าที่ฟังมากาเซมเป็นคนดีมากเลยนะพี่ตามหาเขาเถอะโอ๊ยฉันก็แค่เป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นต่างชาติแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนไปตามหากาเซมล่ะฉันให้ชิคฮาริมช่วยตามให้ได้ไหมโอ้ยถ้าตามมาอิตากาเซมต้องให้พี่กลับไปแน่ก็ให้เขาอยู่ที่นี่ทำงานเป็นทหารเป็นอะไรก็ได้สักวันเขาต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่โอ้ยก็ได้แล้วแต่แกแล้วกันชิคฮาริมยอมไปตามหากาเซมให้แต่มีข้อแม้ว่าวรมารีจะต้องกลับมาเป็นภรรยาเขาตามเดิมทำไมต้องบีบฉันเรื่องนี้ด้วยชิคฮาริมถ้าฉันไม่บีบเธอจะกลับมาคืนดีกับฉันเหรอเมื่อไหร่ชิคจะเลิกเผด็จการสักทีอ่ะคุณน่ะเผด็จการจนเคยตัวติดเป็นนิสัยสั่งทุกคนแล้วคราวนี้ก็ติดนิสัยมาสั่งฉันด้วยก็ขอดีๆแล้วเธอไม่ยอมคืนดีฉันก็ต้องใช้อำนาจที่ฉันมีให้เป็นประโยชน์สิคุณมันเคยตัวก็ฉันรักเธอนี่ฉันอยากอยู่กับเธอไม่ได้อยากอยู่กับคนอื่นถ้าเธอกลับประเทศไทยไปฉันก็คงต้องตายที่นี่ทำเป็นพูดดีคนอย่างคุณเนี่ยหรอจะตายถึงคุณจะยกเลิกฮาเลมแล้วคุณจะสร้างมันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้มีผู้หญิงมากมายพร้อมจะด่าหน้าเข้ามาแต่ผู้หญิงพวกนั้นฉันไม่ได้รักนี่นะฉันรักเธอคนเดียวก็ได้ฉันจะลองเชื่อคุณสักครั้งแต่ถ้าชีคฮาริมทำอีกเมื่อไหร่ฉันจะเลิกกับคุณและไม่ยอมให้คุณเห็นหน้าฉันอีกตลอดชีวิตได้ฉันสัญญาว่าต่อไปฉันจะไม่หูเบาและฉันจะเชื่อฟังเธอคนเดียวที่รักก็แล้วคุณนางแบบนั้นน่ะคุณเอาไปไว้ที่ไหนฉันไม่เคยมีอะไรกับอิสซาเลยนะฉันก็แค่จ้างเขามาเอามาประชดเธอเท่านั้นน่ะเชื่อตายล่ะสาบานได้เลยหญิงสาวยอมตกลงที่จะกลับมาคืนดีกับเขาชิคฮาริมจึงให้คนออกไปตามหากาเซมตามที่เธอขอกาเซมได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่วังของชีคฮาริมเขาตกใจมากไม่รู้ว่าทหารจับตัวเข้ามาทำไมนี่จับตัวฉันมาทำไมอ่ะปล่อยนะฉันจะกลับบ้านไม่อยากเจอเมียเหรอตามหาเมียอยู่ไม่ใช่เหรอหมายความว่ายังไงเจอวรการงั้นเหรอคุณวรการอยู่ที่นี่จริงเหรอท่านทหารท่านพูดจริงเหรอสาวใช้กำลังไปตามตัวมารออยู่ที่นี่สักครู่กรุณาอยู่ในความสงบแล้วภรรยาของท่านจะมาที่นี่กาเซมได้ยินก็ดีใจมากพอเห็นเมียก็ดีอกดีใจรีบวิ่งมาหาวรการเธออยู่ที่นี่จริงๆด้วยฉันคิดถึงเธอแทบจะขาดใจนี่อย่าเข้ามาใกล้ได้ไหมกาเซมเนื้อตัวเหม็นไปหมดทั้งเหงื่อทั้งคลุกฝุ่นคลุกทรายสกปรกจริงเลยโทษฉันขอโทษก็ฉันดีใจที่ได้เจอเธอนี่ทำไมฉันถึงจะกอดเธอไม่ได้ล่ะเธอไม่คิดถึงฉันเหมือนที่ฉันคิดถึงเธอเลยเหรอที่ฉันยอมให้ชีคฮาริมไปตามเธอมาก็เพราะว่าอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องเร่ร่อนตามทะเลทรายอย่างนั้นอีกเธอพูดเหมือนจะเลิกกับฉันเลยนะวรการฉันจะกลับประเทศไทยเธอก็อยู่ที่นี่ทำงานรับใช้ชิคฮาริมเธอตั้งอกตั้งใจยังไงก็คงไปได้ดิบได้ดีเองนั่นแหละกลับด้วยกันไม่ได้เหรอเธอกลับประเทศไทยฉันก็อยู่ประเทศไทยกับเธอได้ไม่ได้หรอกเธอจะไปอยู่ที่นั่นจะทำมาหากินอะไรจะมาเกาะฉันกินไปวันๆไม่ได้หรอกนะลำพังฉันก็เอาตัวไม่รอดอายุมากขึ้นทุกวันจะไปทำมาหากินอะไรก็ยังไม่รู้ทำไมอ่ะทำไมเราจะต้องเลิกกันด้วยอาการ
เพราะฉันไม่ได้รักเธอไม่เคยจะรักได้ยินไหมกาเซมด้วยความที่สงสารกาเซมชิคาริมจึงหาสาวๆคนใหม่มาให้กับกาเซมพี่ขาทำอะไรอยู่อะคะเฮ้ยเจ้าเป็นใครเข้ามาในห้องส่วนตัวของข้าได้ยังไงเนี่ยฉันเป็นคนที่ท่านชีคส่งมาดูแลท่านมาดูแลทำไมข้าไม่ได้เจ็บได้ป่วยออกไปเถอะข้าโตแล้วข้าดูแลตัวเองได้แหมคุณพี่ขาอย่าทำเล่นตัวไปหน่อยเลยค่ะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าดูแลจริงๆนะหรอคะไม่อย่ามาเข้าใกล้ข้านะข้ามีเมียแล้วแต่เมียพี่ไม่เอาพี่แล้วนะใครๆเขาก็ล่ำลือว่าพี่ถูกเมียทิ้งเอาแต่ร้องไห้ไปวันๆกาเซมเศร้าใจจึงยอมให้ผู้หญิงคนนั้นนั่งเอาอกเอาใจเขาเล่นหมากรุกกันไหมคะพี่กาซิมเล่นเป็นด้วยเหรอเล่นได้สิคะแหมดูถูกไปได้มาเรามาแข่งกันยังได้เลยนะคะใครแพ้จะต้องโดนเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้นตกลงไหมคะพี่กาเซมเจ้านี่เล่นเก่งจริงๆสงสัยว่าข้าจะต้องแก้ผ้าต่อหน้าเจ้าละแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะฉันฝึกปรือมาไม่มีผู้ใดเทียมทานเลยล่ะค่ะวรการรู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นสามีมาวนเวียนง้องอนอย่างเคยเพราะปกติแล้วตื่นมาทุกเช้าจะต้องเห็นกาเซมนั่งหน้าเศร้ารอคอยเธออยู่หน้าวังทั้งวันหายไปไหนของเขาเนี่ยเป็นอะไรอ่ะพี่การหน้าตาบูดบึ้งรอใครเหรอก็อีตากาเซมน่ะสิหายหัวไปทั้งวันวันนี้ไม่เห็นก็แค่แปลกใจอ๋อเขาอยู่กับมิยารีจ้ะใครมิยารีน่าจะเป็นเมียใหม่ของพี่กาเซมนะจ้ะอะไรนะเมียใหม่ก็ชิงฮาริมเขาสงสารที่พี่กาเซมอ่ะโดนพี่ไล่ยิงกับหมูกับหมาเขาก็เลยหาสาวๆคนใหม่มาดามใจให้อ่ะวรการยืนอึ้งสิ่งที่เธอไม่คิดก็คือตัวเองจะรู้สึกหึงหวงกาเซมผู้ชายที่ตัวเองคิดว่าไม่เคยคิดจะรักไปได้เป็นอะไรหรือเปล่าพี่การเปล่าไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยพี่หึงพี่กาเซมเหรอจะบ้าหรือไงหึงบ้าหึงบอแหละฉันไม่เคยคิดอะไรกับอิตากาเซมทั้งนั้นแหละอ้าวก็เห็นอยู่ด้วยกันมาตั้ง 4-5 ปีก็นึกว่าจะมีความผูกพันอะไรกันบ้างมันอยากมีเมียก็ปล่อยให้มันมีไปดีซะอีกจะได้ไม่ต้องมาถามวุ่นวายกับฉันมิยาเรียเขาสวยด้วยนะสวยมากเลยล่ะพี่การสวยกว่าฉันเหรอก็ไม่เชิงอะแต่ว่าเอาะกว่าเด็กกว่าสดใสกว่าฉันจะไปดูให้เห็นกับตาเลยไปทำไมคนเขากำลังเข้าได้เข้าเข็มเขากำลังสวีทอีออกกันพี่อย่าไปเป็นก้างขวางคอเลยนะฉันก็แค่อยากเห็นว่านางผู้หญิงคนนั้นสวยกว่าฉันสักแค่ไหนนะสิเชอะโถเอ้ยแอบหึงละสิพี่การปากแข็งนักนะแล้ววรการก็มาเจอทั้งคู่กาเซมกับมิยารีอยู่ด้วยกันทำอะไรกันอ่ะก็เล่นหมากรุกนะสิคะไม่เห็นเหรอเห็นแต่ฉันถามผัวฉันไม่ได้ถามหล่อนเธอยังคิดว่าฉันเป็นผัวเธออีกเหรอวรการทำไมไม่กี่วันเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแล้วเหรอก็เธอไม่ได้รักฉันนี่ฉันจะไปรักใครมันก็เรื่องของฉันไหมไม่รักแต่ก็หาใหม่มาได้รวดเร็วทันใจดีนะใช่ฉันก็อยากลืมเธอให้เร็วๆจะหาเมียใหม่ทั้งทีหายมันดีกว่าฉันหน่อยไม่ได้แล้วมิยารีเขาไม่ดีตรงไหนล่ะทั้งสวยสดใสเอาอกเอาใจเก่งไม่ได้วันๆเอาแต่ด่าฉันเหมือนเธอหน่อยแค่นี้ก็ออกรับแทนกันแล้วเหรอฮะใช่เถอะสิก็มิยารีเขาเป็นคนดีฉันก็ต้องเข้าข้างเขาหน่อยวรการโมโหหนักเพราะไม่เคยถูกเขาขัดใจมาก่อนตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรกาเซมก็ไม่เกรงอกเกรงใจเธออย่างที่ผ่านมา
อีกาเสมอีบ้านี่แกเห็นน้ำผู้หญิงคนนี้มันดีกว่าฉันเหรอฮะก็เธออยากจะหนีไปจากฉันไม่ใช่เหรอตอนนี้ก็ไปเลยสิอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจเธอเถอะวรการอ้าปากค้างไม่คิดว่านอกจากกาเสมจะไม่สนใจใยดีเธอแล้วยังขับไล่สายส่งเธออีกหน่อยดูมันนะดูมันก็ดีแล้วนี่พี่การเองก็ไม่ได้รักพี่กาเสมปล่อยเขาไปน่ะดีแล้วดีอะไรดีตรงไหนพี่ก็จะได้กลับเมืองไทยอย่างสบายใจไม่ต้องคอยกังวลว่าพี่กาเสมจะมาตอแยละสิแต่มันหยามน้ำหน้าฉันนะแกไม่เห็นหรอเอานะเขาไม่มายุ่งกับพี่มันก็ดีแล้วมันหน้าเหมือนไส้มันหน้าเจ็บใจโดยเฉพาะอีหนังนั่นมันหัวร้อยอฉันเห็นท่านชีกว่าจะให้พี่กาเสมทำงานที่นี่ที่สถานีขุดเจาะน้ำมันโอ้โหมิฮารีอีกหน่อยก็จะได้เป็นคุณนายแล้วไม่มีทางหรอกอะไรนะฉันไม่มีทางปล่อยให้พวกมันเสวยสุขบนความทุกข์ของฉันหรอกนะวรการเดินกลับไปหาสามีใหม่วรมาลีจึงหัวเราะพ่ออกพอใจหวังว่าพี่สาวฉันจะรู้ใจตัวเองสักทีจะได้มีความสุขสักทีนะพี่กาเซมพี่กาเซมเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะคะรู้ตัวหรือเปล่าฉันน่ะเหรอเป็นคนน่ารักถ้าฉันเป็นคนน่ารักจริงทำไมไม่มีใครรักฉันใครที่มันไม่รักพี่ก็โง่เต็มทีแล้วล่ะค่ะพี่กาเซมเธอพูดเหมือนเธอชอบฉันอย่างนั้นแหละถ้าฉันบอกว่าชอบได้ไหมล่ะคะได้สิใครจะชอบฉันก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะตอนนี้ฉันโสดไม่มีใครรักฉันหรอกโสดบ้าโสดบออะไรฮะไอ้กาเสมเมียยังยืนอยู่ทนโทษฉันยังไม่ตายแกโสดมาได้ยังไงเธอมันก็เป็นแค่คนเก่าไม่ใช่เหรอวรการใช่แต่ฉันยังอยู่ในสถานะเมียของแกเรายังไม่ได้เลิกกันอย่างเป็นทางการแต่เธอไม่เอาเขาแล้วนะอย่ามาทำเป็นหมาหวงก้างไปหน่อยเลยพี่กาเสมเขาอนุญาตให้ฉันชอบเขาแล้วนี่หล่อนคิดจะแย่งสามีของฉันเหรอฮะอีหนังหน้าแหลมใช่ฉันต้องการพี่กาเสมในเมื่อเธอไม่ต้องการเขาแล้วก็ปล่อยมือเขาซะอย่ามาทำเป็นหมาหวงก้างหน่อยเลยแกอยู่หวังเลยว่าแกจะเอาผัวฉันไปได้ฮะอีหนังหน้าแหลมเธอจะบอกว่าเธอยังชอบเขาอยู่อย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสินี่เธอพูดจริงเหรอวรการที่เธอบอกว่าเธอยังชอบฉันอยู่เรายังไม่เลิกกันอีกาเซมแกกล้าดียังไงมาก้อร่อก้อติดกับผู้หญิงคนอื่นฮะก็เธอบอกว่าไม่รักฉันนี่ฉันไม่ผิดนะไล่ดังนี้ออกไปซะก่อนที่ฉันจะโมโหแล้วเลิกกับแกจริงๆอีกาเซมมารีรีเธอออกไปก่อนได้ไหมขอฉันคุยแล้วก็ตกลงกับเมียฉันก่อนพี่กาเซมนี่พี่ไล่ฉันเหรอเมื่อกี้เรายังคุยกันดีๆอยู่เลยนะฉันขอเลือกเมียฉันนะมาริลีหน่อยเจ็บใจนักกล้าเลือกอีนังแก่นี่มากกว่าฉันเหรอจำไว้เลยนะพี่กาเซมถ้านังนี่ถีบหัวส่งพี่เมื่อไหร่อย่ามาง้อฉันก็แล้วกันมาริลีบอกแล้ววิ่งหนีออกไปด้วยความโมโหเธอพูดจริงเหรอวรการที่ว่าเธอยังรักฉันอยู่อ่ะฉันก็พูดไปอย่างนั้นเองแหละฉันก็แค่อยากเอาชนะอีหนังหน้าแหลมนั่นไม่จริงอ่ะเธอหึงฉันฉันเห็นความหึงหวงมากมายอยู่ในแววตาของเธอใครบอกอย่ามาคิดเองนะฉันมีชอบถ้าเธอไม่หึงฉันก็คงไม่มาอาละวาดขนาดนี้หรอกจริงไหมเออยอมรับก็ได้ฉันหึงแล้วก็หวงมากด้วยฉันดีใจที่สุดเลยเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะวรการได้โปรดเถอะฉันรักเธอมากฉันไม่เคยคิดจะมีคนอื่นเลยขอแค่เธอบอกว่าเธอรักฉันแต่ฉันคิดถึงลูกคิดถึงกรุงเทพคิดถึงป้าคิดถึงทุกๆคนที่นั่นเราก็ไปรับปันลูกของเธอมาอยู่ที่นี่ด้วยสิฉันขอคิดดูก่อนก็แล้วกันนะกาเซมที่ประเทศอีบาวมีแต่ความทรงจำเลวร้ายฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เลยแค่นี้ฉันก็ดีใจแล้วแต่ฉันไม่คุ้นชินกับประเทศของเธอและอีกอย่าง
ชีคฮาเร็มกำลังจะให้ฉันทำงานที่นี่ฉันอยากทำงานที่นี่นะเธอจะได้มีอนาคตที่ดีก็ได้ก็ได้ฉันจะลองไปคุยกับลูกดูไม่รู้ว่าลูกจะยอมมากับฉันหรือเปล่าชีคาริมเห็นเธอยิ้มจึงเดินเข้ามาหาจัดการเรื่องคนอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้เวลาของเราแล้วนะวรมารีเรื่องเรามีอะไรให้ต้องจัดการล่ะคะไม่เห็นจะมีอะไรสักอย่างเลยก็เรื่องแต่งงานของเราสองคนยังไงล่ะฉันก็ยินดีที่จะแต่งงานกับชีคอยู่แล้วนี่คะแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรอีกเหรอแม่คุณทำไมเธอถึงได้มีข้อแม้เยอะแยะมากมายจังเลยนะช่วยฉันตามหาซอฟวานได้ไหมคะชีคฮาริมนี่เธอยังไม่เลิกล้มความคิดที่จะให้ฉันตามหาไอ้ซอฟวานอีกเหรอนี่ฉันตามหาพี่สาวของเธอจนเจอมันก็ดีแล้วนะโธ่ท่านชีคจะให้ฉันแต่งงานกับท่านชีคทั้งที่คุณอารยาภรรยาของท่านชีคยังอยู่ที่นี่งั้นเหรอคะแต่ฉันเลิกกับอารยาแล้วนะที่หล่อนอยู่ที่นี่ก็แค่เป็นการลงโทษเท่านั้นฉันจะส่งเขากลับครอบครัวเขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เธอก็ยังอยู่ที่นี่นี่คะนะคะชีคาริมฉันอยากให้เธอได้เจอกับคนรักของเธอถ้าเธออึดอัดที่อารยาอยู่ที่นี่งั้นฉันก็จะไล่เขากลับบ้านไม่ดีค่ะใครจะคิดยังไงการที่ฉันแต่งงานกับคุณแล้วคุณไล่เมียเก่าออกไปใครก็จะมองว่าฉันไม่ดีแย่งคุณมาจากเขาโอเคโอเคโอเคก็ได้ฉันจะตามหาไอ้ซอฟวานหวังว่านี่คงจะเป็นข้อแม้สุดท้ายของเธอแล้วนะวอร์มาลีสัญญาค่ะสัญญาว่าจะไม่ดื้อไม่ซนไม่เถียงอะไรอีกแล้วก็ได้ฉันจะทำเพื่อเธออีกครั้งท่านชีกน่ารักที่สุดฉันรักท่านชีกนะคะชายหนุ่มใจอ่อนยวบเมื่อได้ยินหญิงสาวบอกรักชีคฮาริมตามตัวซอฟวานตามเบาะแสที่ได้รับมาคุณอารยาคะตอนนี้ชีคฮาริมเขากำลังช่วยตามหาซอฟวานคนรักของคุณนะคะซอฟวานเขายังไม่ตายเขายังไม่ตายฉันฝันเห็นเขาทุกคืนใช่ค่ะซอฟวานยังไม่ตายฉันเชื่อว่าเขายังไม่ตายสักวันเขาจะกลับมาหาคุณนะคะคุณอารยาเขาจะกลับมาแน่นอนค่ะฉันจะคืนซอฟวานให้คุณแลกกับตัวชีคฮาเร็มได้ไหมคะฉันเกลียดชีคฮาเร็มที่สุดใครจะเอาเขาไปไหนก็เอาไปเลยโถยคุณอารยาชีคฮาเร็มต่างหากที่ควรจะเกลียดคุณน่ะไอ้สัตว์เลวชีคฮาเร็มมันทำร้ายซอฟวานมันทำให้ซอฟวานจากฉันไปฉันเกลียดมันฉันจะฆ่ามันเฮ้ยคุณอารยาคุณก็เป็นซะแบบเนี้ยใครอ่ะสวยดีใครเหรอวอลมาลีเมียเก่าท่านชีกน่ะพิการตายทำไมเมียเก่ายังอยู่ที่นี่ล่ะเนี่ยเธอเป็นบ้าไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่หรอกชีคฮาริมก็เลยให้อยู่ที่นี่ทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นบ้าเรื่องมันยาวนะพี่อย่ารู้เลยโอ้ไม่รู้ก็ได้ไม่บอกฉันก็ไม่อยากรู้แค่จะมาบอกว่าพี่จะกลับเมืองไทยเธอจะกลับไปด้วยหรือเปล่าขอฉันแก้ไขเรื่องราวที่นี่ให้อยู่ตัวก่อนนะพี่การแล้วฉันจะตามกลับไปเออเรารีบตามไปนะจ้ะและฉันจะรีบตามไปนะวรมาลีบอกกับพี่สาวและเธอหวังว่าชีคฮาริมจะตามตัวซอฟวานให้เจอได้ในที่สุดแล้วชีคฮาริมก็ตามตัวซอฟวานเจออารยาดีใจมากที่มีโอกาสได้เจอชายคนรักอีกครั้งอารยาผมไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกซอฟวานจริงๆเหรอฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมนี่คือซอฟวานจริงๆจริงฉันจริงๆฉันคงแก่และโทรมไปมากทำให้เธอกังขาว่าเป็นฉันใช่หรือเปล่าอารยาไม่
ไม่เลยไม่ว่าจะผ่านไปอีกสักกี่ปีคุณก็ยังหล่อเสมอในสายตาของฉันซอฟวานสุดที่รักของฉันฉันขอโทษที่ทำให้เธอลำบากคุณวอลมาลีบอกผมว่าคุณจำอะไรไม่ค่อยได้นะฉันคิดถึงเธอซอฟวานคิดถึงเหลือเกินฉันก็คิดถึงเธอเธอจำฉันได้ใช่ไหมอารยาฉันอาจจะลืมทุกคนอาจจะลืมเหตุการณ์หลายอย่างแต่ฉันไม่เคยลืมเธอซอฟวานฉันไม่เคยลืมเธอจริงๆฉันรักเธอและรอเธอเสมอฉันก็รักเธออารยารักเธอเสมอเหมือนกันแต่ฉันมาหาเธอไม่ได้ฉันรักเธอเหลือเกินซอฟวานอย่าจากฉันไปไหนอีกนะรีบโปรดฉันทรมานเหลือเกินอย่าไปไหนอีกนะซอฟวานฉันก็ไม่รู้ว่าชิคฮาริมจะทำอะไรกับฉันบ้างเขาจะให้อภัยหรือเขาอาจจะจับฉันไปประหารชีวิตก็ได้โทษฐานที่ฉันทรยศเขาซอฟวานถอนหายใจเขาเป็นนายทหารคนสนิทของชิคฮาริมชิคฮาริมรักและไว้ใจเขามากแต่เขากับแอบชอบภรรยาของเขาและเป็นชู้กันทั้งคู่เพราะรักกันซอฟวานดูแลหญิงสาวอย่างดีจนอารยาอาการดีขึ้นจำทุกคนได้หมดแต่ชิคฮาริมกลับยังไม่พอใจเป็นอะไรล่ะคะหน้าบึ้งจังหึงคุณอารยาเหรอจะบ้าหรือไงฉันจะไปหึงอารยาเขาทำไมอะเราสองคนเลิกกันมาตั้งหลายปีแล้วแล้วทำไมต้องทำหน้าไม่พอใจแบบนั้นด้วยล่ะคะที่เห็นซอฟวานกับคุณอารยาเขาดีกันก็มันสองคนทรยศฉันคนหนึ่งก็เมียคนหนึ่งก็ทหารคนสนิทแต่เธอกลับให้ฉันดูพวกมันมีความสุขอย่างนั้นเหรอโธ่อย่าคิดอะไรมากเลยนะคะถือว่าให้เป็นของขวัญวันแต่งงานกับฉันนะคะฉันไม่อยากให้ใครมามีความทุกข์ในวันแต่งงานของเราอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขเธอมันก็เป็นซะแบบนี้ฉันอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆนะคะเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วจะมีความสุขกันได้ยังไงถ้าเห็นใครตกใครก็มีความทุกข์น่ะเธอนี่มันเหมือนเด็กเที่ยวจับคู่ให้ใครกับใครผลบุญจะได้ทำให้ท่านชีครักฉันมากๆไงล่ะคะเอาเถอะฉันสัญญาว่าเธอแต่งงานกับฉันแล้วเธอจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกฉันไม่หวังขนาดมีความสุขที่สุดในโลกหรอกค่ะแค่คุณไม่นอกใจฉันไม่สร้างฮาเร็มใหม่ขึ้นมาฉันก็ดีใจแล้วล่ะหญิงสาวตวัดคอนให้เขาเมื่อนึกถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเขาเป็นเจ้าของฮาเร็มที่มีสาวๆสวยๆอยู่ในฮาเร็มตั้ง50คนแล้วชิคฮาริมก็จัดงานแต่งงานระหว่างเธอกับเขาอย่างยิ่งใหญ่ทุกคนต่างยินดีกับบุญวาสนาของเธอจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศแฟนเก่าคุณนี่วาสนาดีจังเลยนะคะลิขิตอะไรอีกล่ะธนารีทำไมต้องประชดผมด้วยก็สีหน้าคุณมันบ่งบอกว่าคุณหึงหวงมันนางวรมาลีนั่นน่ะพูดอะไรของคุณผมกับมาลีเราไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วนะคุณจะตั้งท่าหาเรื่องผมไปถึงไหนเนี่ยก็คุณดูข่าวแล้วหน้าบึ้งทำเหมือนหึงหวงมันทำไมคะเห็นมันสวยขึ้นมีวาสนามีสง่าราศีคิดอยากจะกลับไปหามันหรือยังไงคุณคิดไปเองผมหน้าบึ้งที่ไหนผมก็หน้าแบบนี้ของผมจะให้ผมยิ้มให้คุณทั้งวันทั้งคืนหรือยังไงอย่าให้รู้ก็แล้วกันว่าคิดอะไรกับมันอีกผมจะคิดหรือไม่คิดมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะระหว่างผมผู้ชายธรรมดากับชิคฮาริมไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาเลือกผมหรอกแค่คิดก็ไม่ได้เข้าใจไหมคุณจะต้องซื่อสัตย์กับฉันทั้งร่างกายจิตใจและความคิดชายหนุ่มถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายตอนเขาคบกับวอลมาลีเขามีความสุขมากถ้าเธอไม่หลอกลวงเขาชีวิตรักของเขากับเธอก็คงไม่จบลงป่านนี้เขาคงแต่งงานและมีลูกกับเธอไปแล้วแต่เขารับไม่ได้จริงๆที่เธอเคยทำงานอย่างว่าแถมยังมีลูกมาแล้วชายหนุ่มออกมาเดินเล่นแก้งหงุดหงิดก็เจอกับวรการแต่เขาเข้าใจว่าเป็นวรมาลีมาลีนี่คุณไม่ได้อยู่ประเทศอีบาวเหรอคุณเป็นใครอ่ะ
ทำไมแค่มีผัวเป็นชีเข้าหน่อยจำแฟนเก่าไม่ได้เลยเหรอพูดอะไรของคุณนึกออกแล้วคุณคงคิดว่าฉันเป็นมาลีแล้วสินะหมายความว่ายังไงอ่ะฉันชื่อวรการเป็นพี่สาวของมาลีอะไรนะชายหนุ่มเหมือนถูกน็อกกลางอากาศอย่างนั้นก็หมายความว่าที่วรมาลีบอกว่าเธอมีพี่สาวก็เป็นความจริงนะสิปันปันเป็นลูกของใครเหรอปันปันเป็นลูกของฉันเป็นหลานของวรมาลีชายหนุ่มช็อกรอบสองเขารู้สึกเสียใจมากถ้าเขาไม่หูเบาขี้ระแวงชีวิตรักของเขาและเธอก็คงไม่จบลงไปแบบนี้คุณเป็นอะไรกับมาลีเหรอผมเป็นแฟนเก่าของเธออ๋อคุณคงเข้าใจผิดว่าฉันเป็นมาลีสินะครับผมผิดเองผิดทุกอย่างผิดที่ผมเองเลยมาลีเขาเล่าให้ฉันฟังบ้างเหมือนกันว่ามีผู้ชายตาถั่วหูเบาไม่ยอมเชื่อว่าปันปันเป็นลูกของพี่สาวชายหนุ่มยิ้มรับไม่เถียงออกมาสักคำเพราะมันเป็นความจริงเขาก็ตาถั่วหูเบาจริงๆนั่นแหละดีแล้วล่ะที่น้องสาวฉันเลิกกับคุณเขาถึงได้เจอผู้ชายแสนดีเพอร์เฟกต์อย่างชีคฮาริมไงครับผมรู้ผมก็กำลังรับกรรมที่ผมก่ออยู่ดอยนึกว่าหนีมาหาใครที่แท้ก็มาหานางวอลมาลีนี่เองแกนางมาลีแกแย่งชีคฮาริมไปจากฉันแล้วยังไม่พออีกเหรอโอ้ยตายละมีหน้าล่ะชีคฮาริมเขาถึงไม่เอาหล่อนแกธนารีนี่ไม่ใช่วรมาลีอะไรนะนี่เป็นพี่สาวของมาลีไม่ใช่มาลีหรอกอ๋อพอรู้ว่านางมาลีมันมีฝาแฝดก็คงคิดอยากจะกลับไปหามันสินะผมไม่เคยคิดจะกลับไปหามาลีหรอกนะตอแหลผมไม่คุยกับคุณแล้วธนารีปวดหัวเออไม่คุยกับฉันก็ไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยถ้าผมไปได้ผมไปนานแล้วหญิงสาวกรีดร้องขึ้นด้วยความโมโหยิ่งอิจฉาวรมาลีในใจเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาวรมาลีที่ได้ดีทุกอย่างได้ความรักจากชีคฮาริมไปแถมตอนนี้สามีของเธอก็ยังหวนกลับไปคิดถึงคืนวันเก่าๆอีกด้วยวรมาลีแต่งงานกับชีคฮาริมอย่างมีความสุขชายหนุ่มอนุญาตให้ครอบครัวของภรรยามาอยู่ใกล้ๆกันสร้างบ้านในเนื้อที่ข้างๆกันปันปันเข้ากับกาเซมได้ดีและเรียกเขาว่าพ่อทุกคำกาเซมเองก็รักปันปันมากแม้ว่าเขาอยากจะมีลูกเป็นของตัวเองแต่ก็รักปันปันแต่ก็คิดว่าตัวเองสามารถรักปันปันได้เท่ากับลูกของเขาพ่อกาเซมแม่เรียกจ้ะแม่บอกว่าให้ไปกินข้าวได้แล้วจ้ะได้เลยจ้ะปันปันแล้ววันนี้แม่เราทำอะไรกินจ๊ะทำอะไรไม่รู้ค่ะแต่ปันปันไปชิมแล้วอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกเลยแม่บอกว่าแม่ทำอาหารประเทศอีบาวให้กินค่ะเหรอเรื่องมีอาหารไทยไหมอ่ะพ่อชักจะติดใจอาหารไทยแล้วอาหารไทยที่เป็นเส้นๆอ๋อส้มตำใช่ไหมคะพ่อกาเซมแม่บอกว่าขาดไม่ได้พ่อกาเซมชอบงั้นเราไปกินกันเลยนะคะได้จ้ะลูกสาวงั้นไปกันเลยปันปันเข้ากับกาเซมได้ดีทีเดียวนะนั่นสิคะดูสิเข้าคู่กันยังกับพ่อลูกกันแท้ๆนะคะดีแล้วล่ะพี่การจะได้มีความสุขไม่มีปัญหาเรื่องพ่อเลี้ยงกับลูกพวกเขามีครอบครัวอบอุ่นมีพ่อแม่ลูกกันไปแล้วเราก็ควรจะมีลูกกันสักทีนะวรมาลีชิคอยากมีลูกสาวหรือลูกชายล่ะคะอะไรก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นลูกชายแล้วเธอล่ะลูกสาวค่ะฉันอยากจับลูกแต่งตัวสวยๆถ้าลูกเราคลอดออกมาฉันจะเตรียมเสื้อผ้าสวยๆเอาไว้เขาเยอะแยะเลยล่ะค่ะแต่ถ้าเธอมีลูกสาวให้ฉันแล้วก็ต้องมีลูกชายหลายๆคนนะเพราะจำเป็นต้องเอาลูกชายมาสืบทอดสกุลและเขาจะได้ครอบครองรัฐนี้แทนฉันด้วยงั้นก็มีแฝดดีไหมคะฉันจะได้ทองแค่ทีเดียวถ้าเธอให้ลูกแฝดกับฉันนะ
ฉันสัญญาเลยว่าจะยอมตามใจเธอทุกอย่างอยากได้อะไรฉันให้หมดเลยถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่มีฮาเร็มขึ้นมาอีกฉันยินดีที่จะมีลูกแฝดให้คุณคาชิกฮาริมฉันมีที่ไหนเล่าฉันยกเลิกฮาเร็มไปตั้งนานแล้วเธอก็รู้ดีนี่อย่าให้ดีแตกก็แล้วกันค่ะยกเลิกได้แต่ด้วยอิทธิพลและก็เงินของคุณจะสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นน่ะไม่มีทางสร้างมาหรอกนะงั้นฉันจะมีลูกให้คุณสักโหลเป็นรางวัลหญิงสาวหัวเราะชายหนุ่มเองก็มองเธออย่างเอ็นดูเช่นกันหัวรมารีมาอยู่ที่ประเทศอีบาวอย่างมีความสุขชิคฮาริมดีกับเธอมากและยิ่งตอนนี้เธอท้องเขาก็ยิ่งเอาอกเอาใจเป็นยังไงบ้างที่รักหิวไหมไม่หิวค่ะก็ชิคให้แม่บ้านมาถามว่าจะกินอะไรทุกชั่วโมงใครจะไปหิวได้ตอนนี้น้ำหนักฉันขึ้นไปตั้งหลายกิโลแล้วแม่บ้านทำอาหารถูกใจไหมอาหารไทยเขาเพิ่งหัดมาไม่กี่วันอาจจะยังไม่ถูกปากไม่เป็นไรหรอกค่ะป้ากับพี่สาวฉันก็อยู่บ้านข้างๆพวกเขาก็ทำอาหารไทยมาให้กินเป็นประจำอยู่แล้วจริงด้วยนะลืมไปว่าพวกเขาอยู่ข้างๆนี่เองขอบคุณนะคะชิคฮาริมที่ดีกับฉันเสมอมาฉันอยากให้เธอมีความสุขอยากให้เธอคิดถูกที่แต่งงานกับฉันฉันมีความสุขมากค่ะและฉันรู้ดีว่าฉันคิดถูกแล้วที่เลือกคุณเป็นสามีทั้งคู่มองตากันหวานเชื่อมเป็นที่อิจฉาของใครต่อใครตั้งแต่แต่งงานและมีวอลมาลีมาอยู่ด้วยชิคฮาริมกลายเป็นคนอารมณ์ดีไม่ดุดันเหมือนที่ผ่านมาแล้วโอ๊ยอิจฉาจังวรการที่เอาขนมมาให้น้องสาวแล้วไม่กล้าเข้าไปเพราะไม่อยากไปเป็นกอขอคอจึงเดินออกมาอ้อกลับมาทำไมล่ะการไม่เอาขนมไปให้น้องสาวล่ะเธอบอกว่าวอลมาลีอยากกินลูกชุบไม่ใช่เหรอก็ฉันไม่อยากเป็นก้างขวางคอโอ้โหกาเซมทำไมสวมชุดนี้ล่ะฉันได้รับเลื่อนยศอะสิจริงเหรอได้เลื่อนยศแล้วเหรอใช่ฉันจับโจรได้ตอนนี้ฉันได้เลื่อนยศแล้วนะชิคฮารีมประธานยศให้ฉันเงินเดือนก็เพิ่มตำแหน่งก็เพิ่มชุดเครื่องแบบก็เปลี่ยนใหม่ด้วยสุดยอดไปเลยกาเซมฉันทำดีก็เพราะว่าฉันอยากได้รางวัลจากเธอจะเอาอะไรล่ะอยากได้อะไรอยากกินอะไรวันนี้ฉันจะทำฉลองให้เต็มที่เลยนะกาเซมฉันอยากมีลูกเป็นของตัวเองบ้างอะที่ฉันพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันไม่รักปันปันนะฉันก็แค่เห็นว่าเรามีลูกคนเดียวมันน้อยเกินไปเราควรจะมีอีกและฉันก็อยากได้ลูกชายด้วยโอ้ยแค่แพ้ท้องตอนท้องปันๆฉันก็ไม่ไหวแล้วนะกาเซมขอเวลาฉันหน่อยได้ไหมอ่ะนะวรการฉันอยากมีลูกจริงๆนะฉันขอคิดดูก่อนแล้วกันนะโธ่นะฉันอยากมีนะวรการให้ฉันเถอะเอาเป็นว่าถ้าได้เลื่อนยศอีกสักขั้นนึงฉันจะยอมมีลูกให้แล้วกันจริงนะจริงสิถ้าอยากจะได้ลูกเร็วๆแล้วก็จะต้องรีบทำความดีจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอีกยังไงล่ะวรการยิ้มมีความสุขใจที่สามีได้เลื่อนตำแหน่งตอนนี้ชีวิตของเธอสุขสบายขึ้นมากแม้ไม่เท่าวรมาลีที่มีตำแหน่งเป็นถึงสตรีหมายเลขหนึ่งของรัฐอีบาวแต่เธอก็มีความสุขตามอัตภาพแค่นี้มันก็ไกลเกินฝันของเธอมากแล้วส่วนอารยาหายดีหายวันหายคืนซอฟหวานจึงขอตัวเธอจากชีคฮาริมแกคิดว่าฉันจะปล่อยแกกับอารยาให้ไปเสวยสุขนอกวังอย่างนั้นเหรอได้โปรดเถิดขอรับท่านชีคแกกับอารยากล้าทรยศความรักความหวังดีของฉันยังมีหน้ามาขอไปมีความสุขกัน2ต่อ2อีกผมอยากให้เธอมีความสุขครับอารยาเขาฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านหลังเล็กๆที่มีผมมีลูกแล้วก็เธออยู่ด้วยกันผมอยากให้เธอได้กลับบ้านในชีวิตบ้านปลายของเธอครับชิคก็ได้ฉันเห็นแก่เมียฉันหรอกนะที่ขอเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะจับพวกแกขังคุกตลอดชีวิตด้วยการไส้เข็ดกราบขอบพระคุณครับท่านชิคซอฟวานดีใจมากรีบกลับไปหาอารยาที่รักชิคฮาริมให้อภัยเราแล้วท่านให้เรากลับบ้านซิงเหลอซอฟวาน
ผมสัญญาเลยว่าผมจะซื่อสัตย์ต่อเขาเป็นทหารที่จงรักภักดีแล้วก็เป็นทาสเขาไปตลอดชีวิตเลยฉันเองก็จะดีกับเขาให้มากๆผมมีความสุขมากเลยที่รักฉันก็เหมือนกันซอฟวานฉันจะไม่ลืมบุญคุณเขากับวรมาลีเลยโดยเฉพาะวรบาลีถ้าไม่มีผู้หญิงคนนั้นฉันก็คงไม่ได้เจอเธอเราก็คงจะไม่ได้รักกันแบบนี้ทั้งคู่มองตากันหวานเชื่อมและตั้งใจไว้แล้วว่าจะรักกันตลอดไปและจะดีกับวรมาลีและชิคฮาริมตลอดชีวิตก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับชิคที่รักนะคะฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอคนละ1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ตั๊กด้วยนะคะจะได้มีเรื่องใหม่สนุกๆมาให้ฟังกันค่ะ